สักครู่เนาะมาแล้วตามสัญญาว่า จะเริ่มจัดรายการไม่แน่ใจว่าเสียงน่าจะชัดเนาะเพราะนี้หลวงพี่ใส่ไมค์อันนี้ไม่ได้ใส่ การเชื่อมต่อช้าคืออะไร เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงถอยอันนี้หน่อยก็เจริญพรคุณโยม ที่รับฟังทางสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงคุณโยมที่ฟังแล้วก็รับชมผ่านช่องสดตรงนี้อันเนื่องมาจากว่าหลวงพี่ต้องบันทึกเทปไว้ก่อนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปออนแอร์ทีก็นู่นแหละช่วง5ทุ่มเดี๋ยวนิดนึงก็ตอนนี้ค่อยๆมีเวลาเพราะว่า31ภพภูมิใกล้จบเหตุที่ต้องกลับมาอีกรอบนึงในเรื่องของการจัดรายการเนี่ยหลวงพี่ก็ต้อง บอกว่าก็จะมีข่าวสารในเรื่องของพระพุทธศาสนาแจ้งให้ทราบรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆเนาะในแวดวงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างที่วัดไฟหินก็อย่างอื่นเลยก็ต้องขออนุโมทนาคุณโยมทุกท่านที่ร่วมบุญในเรื่องของพระไตรปิฎกก็เกิดเหตุนิดหน่อยตรงที่ว่าหลวงพี่จัดซื้อไปแล้วคราวนี้น้ำหนักมันเกินเขาก็เลยไม่รับส่งแต่กำลังจะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเขาคงจะคืนเงินให้แล้วก็คราวนี้หลวงพี่ก็เลยบอกทางร้านค้าว่าเอางี้แล้วกันถ้ามันจำเป็นจะต้องคือน้ำหนักมัน90โลกว่า ก็เลยบอกว่าให้เดี๋ยวถ้ายังไงก็ตามให้คุณโยมส่งพระไตรปิฎก90เล่มนะมาแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะจัดส่ง โอนปัจจัยไปให้ก็เลยเป็นอะไรที่อยู่ในระหว่างของการดำเนินการส่วนคุณโยม ที่ร่วมบุญมาตอนนี้คุณโยมโยมบีใช่ไหมนะโยมบีก็ร่วมมา1ชุดมาถึงแล้วแต่ยังมาไม่ครบยังเหลือคือวันนี้หลวงพี่ไปเรียงพระไตรปิฎกจริงๆมันต้องมีทั้งหมดด้วยกัน3ชุดเนาะ ก็ทยอยมาแล้วจะบอกว่าของที่ธรรมสภาหมด พระไตรปิฎกเกลี้ยงเลยเจ้าหน้าที่ท่านบอกว่ากำลังจัดพิมพ์อยู่ค่ะพระอาจารย์บอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยก็ค่อยๆทยอยมาพระไตรปิฎกตรงนี้ที่มีความต้องการคือเป็นฉบับสยามรัฐเพราะว่าเป็นฉบับที่จะบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดไหมก็ถือว่าเป็นฉบับที่ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ตีแผ่ศึกษาข้อบทความทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเรียกว่าขยายความได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะแต่ละฉบับมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ดีหมดเพียงแต่ว่าบางครั้งท่านไปย่อประโยคนิดนึงแต่ความหมายไม่ได้เปลี่ยนเนาะอันนี้หลวงพี่ต้องแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนสงสัยจริงเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่เป็นฉบับไหนแค่นั้นเองอันนี้ในส่วนของพระไตรปิฎกเนาะในส่วนของวันงานของวัดฝ่ายหินที่จะถึงเนี่ยในวันที่20แล้วก็21เมษายนก็ต้องบอกว่าในรอบหลายร้อยปีหลวงพี่ใช้คำว่าหลายร้อยปีนะคุณโยมเพราะว่าวัดฝ่ายหินเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าติโลกราชทำไมหลวงพี่ถึงได้กล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าหลักฐานมันแทบจะไม่มีนะคุณโยมเพียงแต่ว่าบทเริ่มต้นของวัดฝ่ายหินเป็นเขาเรียกว่าแยกออกมาจากวัดป่าแดงวัดป่าแดงวรมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดอีกหนึ่งวัดซึ่งเป็นวัดหลวง
แล้วแยกมาตรงเนี้ยโดยที่กู่ของเขาเรียกว่าพื้นที่ในการที่เผาศพเนี่ยพระราชบิดาของพระเจ้าตีโลกราชอยู่ที่วัดป่าแดงเพราะฉะนั้นสามเณรควายก็คือครูบาหลวงวัดฝ่ายหินเนี่ยครูบาโสภาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ท่านอยู่ที่วัดป่าแดงแล้วก็ท่านเดินมาเนี่ยมาหาครูบามาลวิชัยที่บ้านที่วัดฝ่ายหินแล้วก็ท่านก็เลยชักชวนนะมาบวชตรงนี้ไหมมาอยู่ตรงนี้ไหมก็มาบวชตรงนี้พอมาบวชได้หนึ่งพรรษาครูบามาลวิชัยก็มรณภาพลงครูบาโสภาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินตั้งแต่อายุยังไม่ครบ20ปีเป็นเจ้าอาวาสเลยนะเป็นสามเณรเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็ศึกษาเล่าเรียนมาเรื่อยๆจนสำเร็จคัมภีร์มูลกัจจายนะแล้วก็เรียกว่ารับรู้ในคัมภีร์บาลีใหญ่ทั้งหมดเลยแต่คราวนี้ก็คือว่า ก่อนหน้านี้มันมีหลักฐานอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังหลงเหลือคือต้นโพหน่อที่2ต้นโพหน่อที่2เนี่ยมาจากพุทธคยาซึ่งแยกหน่อมาจากวัดป่าแดงในสมัยนั้นในสมัยพระเจ้าตรีโลกราชเนี่ยมีการนำเอาโพซึ่งมาจากพุทธคยาเนี่ยจากประเทศอินเดียเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่สิบต้นนะหนึ่งในนั้นนะอยู่ที่วัดป่าแดงแล้ววัดป่าแดงก็เลยแยกหน่อเนี่ยมาไว้ที่วัดฝ่ายหินเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยังคงยืนยันว่าเป็นวัดพี่วัดน้องแล้วก็สร้างมาด้วยกันนี่แหละที่มาที่ไปอันนี้ในรอบหลายร้อยปีมาเนี่ยวัดฝ่ายหินไม่เคยมีสมโภชใหญ่ไม่ใช่ปอยหลวงนะคุณโยมคือตอนแรกหลวงพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นงานปอยหลวงแต่คราวนี้พอถามพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์บอกไม่ใช่ปอยหลวงถ้าปอยหลวงก็คือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่หมายถึงว่ามีการบูรณะเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปอย่างเช่นถ้าต้องสร้างอาคารหลังใหญ่เป็นที่พักอะไรเงี้ยเป็นที่พักสงฆ์มูลค่า5ล้านขึ้นไปเนี่ยอันนี้ทำปอยหลวงได้แล้วก็ต้องมีตาประทับรับรองจากท่านเจ้าคณะตำบลโอ้มันวุ่นวายแต่คราวนี้ในช่วงพรรษาที่ผ่านมาหลวงพี่ก็ได้รับความเมตตากับคุณโยมทุกท่านเลยทั้งทางสถานีวิทยุ 104.50 ทั้งทาง Facebookทั้งพุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์แล้วก็เรียวเดอเฮียนเนี่ยแล้วก็จากผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์พัสกรหลวงพี่ก็ได้รับความเมตตาด้วยอานิสงส์ตรงเนี้ยเพราะว่าหลวงก็คงจะมองเห็นว่าหลวงพี่เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทายาททางธรรมของท่านน่ะหลายๆท่านก็เอ็นดูหลวงพี่เนาะก็ต้องขอบพระคุณมากท่านก็ร่วมกันตรงเนี้ยคุณโยมเชื่อไหมเราเนี่ยทำบุญกันคนละ100 200 1,000 2,000เป็นระยะเวลาเกือบทุกเดือนนึงก็ครั้งนึงหรือว่า2ครั้งเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ยมันเกือบรวม 900,000 นิดๆงงไหมไม่ต้องงงเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่หลวงพี่พลิกวัดฝ่ายหินเนี่ยตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยมันได้ประมาณนั้นจริงๆทุกครั้งไปเนี่ยหลวงพี่จะต้องเคลียร์ปัจจัยให้หมดหน้าบัญชีแล้วก็รับใหม่เพราะฉะนั้นณตอนนี้เดี๋ยวหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าปัจจัยที่จัดซื้อพระไตรปิฎกนั้นเหลือไม่มากเหลือแค่หลักพันตรงนี้หลวงพี่ก็บอกไว้ในอันนี้ชัดเจนว่าถ้ามันมีปัจจัยที่เหลือหลวงพี่ขออนุญาตนะคุณโยมเพื่อที่เอามาใช้ในการพระศาสนาต่อไปนั่นก็คือว่าในวันที่20และ21เนี้ยจะมีการเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายของมหานิกายเรียกว่าอายุ90ขึ้นไปอ่ะนั่นน่ะซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนทั้งลำพูนและเชียงใหม่แล้วก็ลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายท่านก็จะมาร่วมพิธีนะตรงนี้ให้วัดฝ่ายหินเพราะว่าถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่มีสังฆราชารูปแรกของล้านนาท่านจึงตอบเรียกว่าตบปากรับคำว่ารับนิมนต์มาเพราะเมื่อวานนี้หลวงพี่ไปยื่นฎีกาเป็นที่เรียบร้อยในการนี้เนี่ยหลวงพี่ก็เลยต้องบอกว่าวัดฝายหินของเราก็จะมีการสวดเจริญสวดมนต์ตันสวดมนต์ตันคืออะไรก็คือสวดในหนังสือสวดมนต์เนี่ยบท12ตำนานทั้งหมดสวดหมดเลยใครที่เข้าในพิธีนั้นน่ะเขาถึงได้ชอบไปสวดมนต์ตัน
เรียกว่าเขาเรียกว่าอันนี้สงตรงนี้มันมีชีวิตที่รุ่งเรืองอุปสรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเอาเนี่ยพวกเสน่ห์จันไรอ่ะมันกระเด็นหรือว่ามันบรรเทาเบาบางลงแล้วเขาก็จะมักเอาพวกของขลังอะไรของตัวเองเนี่ยหรือว่าของสิ่งที่เรานับถือเอามาร่วมในพิธีด้วยเอามาไว้ในพิธีด้วยท่านก็จะสวดไปด้วยเพราะนั้นก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าหลายสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอ่ะแล้วเรานับถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธงเป็นเทพหรือว่าเป็นพระหรือว่าเป็นของขลังเครื่องรางพอเอามาตรงนี้เสร็จพวกเขาเรียกเติมพลังเป็นพลังพุทธคุณถูกไหมเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นชยันโตชุดใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องมาอุ้ยเดี๋ยวของจะเสื่อมอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เนาะก็พิธีนั้นจะเริ่มในวันที่20วันที่20เนี่ยจะเริ่มประมาณ1ทุ่ม1ทุ่มตรงนี้ก็คือเป็นการจุดเทียนชัยก่อนอ้อขออภัยทุ่มครึ่ง1ทุ่มเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านจะมาที่นี่แล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากราบครูบาสองเมืองซึ่งท่านอายุ92หลวงปู่ทองใบอายุ95หลวงครูหลวงปู่ครูบาจิต91ให้มาดักรอนะเพราะว่าแต่ละรูปนั้นท่านไม่ได้เจอกันง่ายๆเสียดายอย่างยิ่งที่พอดีว่าครูบาอินทรท่านไปเยอรมันในวันนั้นเลยท่านก็เลยบอกเอาอย่างนี้คือในนี้มันจะมีการพุทธาภิเษกด้วยเป็นเหรียญเป็นพระเหรียญของวัดฝ่ายหินซึ่งวัดฝ่ายหินเอาเองเป็นรุ่นสมโภชนะคุณโยมรุ่นแรกรุ่นเดียวที่มีส่วนผสมมีการจานอักษรพิเศษของสมเด็จวัดสมณัสท่านแล้วก็คือบอกแล้วว่าทำไม่เหมือนใครอ่ะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเนาะทั้งหมดแต่ให้รับรู้ว่าทุกเหรียญเนี่ยคุณภาพทั้งสิ้นอันนี้หลวงพี่ต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้จองนะคุณโยมแต่ถ้าจะเปิดให้จองอ่ะเดี๋ยวแน่นอนที่สุดก็มูลค่าในเหรียญตรงนั้นเนี่ยที่โยมไพศาลแสนชัยบอกเอาไว้เนี่ยให้อยู่ในเรทราคาตอนแรกบอกมาให้299แต่หลวงพี่มองว่ามันค่อนข้างจะสูงก็เลยบอกว่าคือจะบอกไงดีท่านก็เหมือนกับรับการสื่อสารจากครูบาหลวงอีกทีนึงอ่ะในนิมิตอ่ะท่านก็บอกว่า299ตอนแรกบอก199บอก299พอ299เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่บอกก็คุยกันในที่ประชุมเอาอย่างงี้ไอ้299มันดูโหดร้ายไปหรือเปล่าเอางี้แล้วกันถ้ามันลดไม่ได้จริงงั้นถ้าโยมท่านใดที่เขาสั่งอ่ะ3เหรียญลดให้เหลือ2 240ดีมั้ยตอนนี้เขาเข้าที่ประชุมอยู่หลวงพี่บอกสงสารมันด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คืออันนี้หลวงพี่เข้าใจเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันสามารถเก็บได้ไงอันนี้นำเสนอไปนะว่าให้ลดลงมาหน่อยเพราะว่าณตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาโยมให้ทีแต่ว่ายังไงหลวงพี่ก็ลดอ่ะไม่เอามันดูสูงไปแล้วก็จะมีการสั่งจองใน Google Form แต่ตอนนี้ยังเพิ่งจะตัดสินกันเมื่อวานนี้ว่าเราจะทำกันแบบนี้แล้วกันเอาในส่วนตรงนี้ในส่วนอันนี้คือเหรียญของครูบาโสภาซึ่งวัดฝ่ายหินออกเองครั้งแรกครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกแล้วในสมัยของท่านเจ้าอาวาสรูปนี้ท่านพระครูสมุวิศวัตรบรกิโจท่านบอกเอาไว้อันนี้หลวงพี่ชี้แจงก่อนเนาะเอาไม่งั้นเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดแล้วบล็อกเนี้ยพอเสร็จปุ๊บทำลายทันทีจะสร้างแค่6,500เหรียญหลวงพี่บอกแค่นั้นนะทำแค่6,500เหรียญแค่นั้นก็จะเป็นเนื้อมันจะมีเนื้อฝาบาทเขาเรียกทองเหลืองฝาบาทรุ่นทองแดงมีทองแดงลมไฟแล้วก็อัลปาก้าส่วนเนื้อเงินกับเนื้อทองอ่ะยังไม่ได้คิดเป็นมูลค่าเพราะว่ามูลค่าของทองมันขึ้นลงหลวงพี่เองยังไม่สามารถจะชี้แจงได้แล้วก็ทางผู้โรงงานที่เขาทำบอกหลวงพี่อย่าเพิ่งตอนนี้ทองกับเงินมันยังไม่นิ่งขอให้มันนิ่งก่อนแล้วหลวงพี่เดี๋ยวจะบอกราคาให้ทีเพราะขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้เนื้อเงินแค่ไหน
แต่เงินมันต้องเงิน 100% อยู่แล้วไงอันนี้เล่าสู่กันฟังเป็นไกด์ชั่วคราวเดี๋ยวค่อยทักทายกันเนาะต่อมาอีกอันนึงก็คือว่าด้วยณตรงเนี้ยหลวงพี่บอกแล้ววัดสายหินเวลาใครมาถวายอะไรเนี้ยในเรื่องปัจจัยจะไม่ค่อยรับหลวงพี่อย่างวันนี้คุณโยมก็ท่านก็มาทำบุญก็ถวายปัจจัยเป็นเงินสดให้หลวงพี่หลวงพี่ก็บอกหลวงพี่ไม่ได้รับนะโดยส่วนตัวไม่รับแต่คุณโยมชี้แจงก่อนว่าจะทำอะไรคุณโยมก็เลยเอาโมทนาเอาไว้สำหรับในกิจการของวัดหลวงพี่ก็โอเคทั้งนี้หลวงพี่รับได้ก็จะอยู่ในซองในนี้ทั้งหมดอะที่โยมมาถวายเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเอามาใช้ในงานสมโภชอันนี้เลยต้องชี้แจงไว้ก่อนเดี๋ยวหลายๆท่านก็สงสัยนะไม่ได้มีเงินสะสมของที่นี่เงินวัดมีไหมก็แล้วแต่ว่าใครจะร่วมบุญแค่ไหนอะไรยังไงก็บังเอิญว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหมดที่จะนิมนต์มาเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันเท่าที่หลวงพี่นับกับ80 รูปเลยจะเป็นในส่วนของการเทศในส่วนของการสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตทั้ง80รูปก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะให้คุณโยมนั้นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพไทยธรรมแล้วกันเป็นชุดไปถ้าหลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่ไม่เปิดเป็นกองนะใครจะ1ชุดก็ได้หรือว่าอีก1ชุดหรือว่าไปรวมกันให้ได้ตรงเนี้ยเพราะมันตกชุดละ850ไม่เยอะวัดอื่นเขาโอ้โห 1,000-2,000 เนี่ยหลวงพี่เวอร์คือหลวงพี่ก็จะบอกว่า อย่างในที่ประชุมเนาะไม่เป็นไรมั้งเอาเรื่องที่สมประชุมกันมาพูดหลวงพี่บอกว่าท่านครับเราไปงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาถวายทายธรรมมาผมถามท่านว่าที่กุฏิมีกันครบทุกคนไหมเงียบการเงียบหมายถึงว่ามันมีครบแล้วพระมีครบจนเหลือหลวงพี่เนี่ยมีครบแล้วจนเหลือจนพัดลมเนี่ยรอบกุฏิเลยวางอยู่ที่โยมถวายมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีนะหลวงพี่ก็ขอโมทนาแต่ที่หลวงพี่วางเพราะกุฏิหลวงพี่เล็กไงมันแค่2เมตรกว่าที่นอนเนี่ย2เมตรกว่ามันเต็มนะถ้าเมื่อวานนี้ก็หมดแล้วเต็มแล้วพัดลมเนี่ยหลวงพี่ก็เลยบอกว่ายินดีรับแต่เดี๋ยวหลวงพี่ก็จะโมทนาตามเพราะว่าบางที่อย่างโรงเรียนในชนบทเนี่ยเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้รับของแบบนี้หลวงพี่ก็จะเอาอันเนี้ยร่วมกับท่านอีก 2-3 รูปเอาพัดลมมารวมกันแล้วก็นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลอันนี้ก็เดี๋ยวบอกเพราะฉะนั้นหลวงพี่ยกตัวอย่างไปเนี่ยทายธรรมที่เขาถวายมาบอกผมถามจริงเป็นท่านโอเคไหมล่ะทุกรูปจะเงียบถ้าเงียบหมายถึงว่ามันมีแล้วทุกอย่างที่สงฆ์พึงจะมีเพราะนั้นสงฆ์ถวายให้สงฆ์เนี่ยถ้าเป็นท่านเนี่ยจะรับไหมล่ะท่านก็คือท่านใดที่ไม่ได้คิดมากก็แล้วไปแต่ถ้าท่านมันก็มีประเภทคิดมากคนเราจะมี2ด้านเสมอคุณโยมหลวงพี่ก็เอาอย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวลองดูเป็นกาน้ำขนาดเล็กแบบพับได้แบบสนามหรือไม่ก็เป็นเครื่องซักผ้าขนาดเล็กที่ท่านเอาไว้สำหรับซักสบงกับอังสะได้ก็พอจีวรยังไงต้องซักอันใหญ่อยู่แล้วก็อันเล็กๆมันตกชุดละ600-700ประมาณนี้ต่อเครื่องก็เลยมองว่าตรงนั้นแล้วเบ็ดเสร็จแล้วรวมสวยดอกอะไรเบ็ดเสร็จก็850คิดแค่นั้นก็คือ850ก็เลยมองว่าถ้าถวายแบบนี้หลวงพี่ก็เอามาโชว์เป็นท่านอยากได้ไหมนั่นแหละจบงั้นก็เป็นเครื่องซักผ้าขนาดเล็กแล้วกันก็เลยมองว่าก็แนะนำถวายเครื่องซักผ้าขนาดเล็กที่ท่านสามารถเวลาท่านไปจาริกที่ไกลๆอย่างเงี้ยท่านติดไปท่านก็มีซักมือก็ได้แต่ว่าบางรูปอาจจะไม่ว่างพอก็ตรงนี้แหละมันก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ด้วยมันโอเคแล้วตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าในที่ประชุมสงฆ์ก็เลยมองว่างั้นทายธรรมตรงนี้เราก็จะให้คุณโยมนั้นได้ร่วมทำบุญก็แล้วแต่เพราะพระภิกษุสงฆ์นั้นที่มาเนี่ยแต่ละรูปก็คัดท
ุกรูปเลยเป็นรายชื่อมานั่นน่ะก็ทั้งหมดด้วยกันมาทั้งสิ้น80รูปชุดหนึ่งก็850บาทเนาะอันนี้ก็เลยแจ้งคุณโยมไว้ก่อนใครที่จะจองอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าเพิ่งตกลงกันเมื่อวานค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณผู้ฟังที่ฟัง FM 104.50 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเนาะวัดฝายหินก็ 104.50 ออกอากาศเป็นประจำวันนี้ที่หลวงพี่ขึ้นแคปชั่นว่าเป็นเรื่องจากปากพระก็คือมันมีทั้งเรื่องราวหลอนๆด้วยเรื่องที่จะแจ้งข่าวสารให้คุณโยมทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้รับทราบด้วย2ชั่วโมงต่อไปนี้ไปนะก็จะเป็นเรื่องราวของทั้งธรรมะเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องสปะทั่วๆไปสลับสับเปลี่ยนในสภาวะอารมณ์ต่างๆแม้แต่ทั้งคำถามต่างๆที่คุณโยมสงสัยหลวงพี่ก็จะตอบเพราะว่าหลายๆท่านก็แจ้งอยากจะถวายอันนั้นหลวงพี่มาอยากถวายอันนี้หลวงพี่มาทำได้หมดแหละพูดถึงการถวายขอบคุณคุณโยมพี่อุทิศทองอู๋คุณโยมพี่อุทิศนั้นส่งอันนี้เป็นกระเทียมเป็นอะไรเขาเรียกอันนี้กระเทียมอบน้ำผึ้งซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นโอสถก็คือเป็นยากินสี่เม็ดต่อครั้งมันก็จะช่วยให้ในเรื่องของสภาวะความดันเบาหวานไขมันอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงโดยส่วนตัวหลวงพี่ไม่ได้เป็นเบาหวานหลวงพี่เป็นแค่โรคหัวใจนั่นแหละก็เลยต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบพระคุณและหลวงพี่ก็แจกจ่ายให้กับพระอาจารย์ทุกรูปในวัดฝายหินเป็นที่เรียบร้อยท่านส่งมาให้อย่างเงี้ยทุกเดือนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยก็เดือนเมษายนนี่เป็นเดือนสุดท้ายในตอนนี้หลวงพี่กำหนดตัวเองแล้วล่ะว่าประมาณสักปลายเมษาก็น่าจะได้โอกาสที่หลวงพี่อาจจะต้องลาสิกขาเพราะว่าโยมแม่เริ่มงองแงแล้วโยมพี่สาวบอกว่าไม่ไหวแล้วท่านแม่งองแงหนักมากนั่นแหละก็เลยอ่ะได้ไม่อย่าบอกว่าร้อนพระเหลืองนะพระเหลืองไม่ได้ร้อนหรอกเพียงแต่ว่าหลวงพี่อ่ะอยากให้คุณโยมเข้าใจว่าเรามีแม่คนเดียวทุกคนแหละเราทุกคนมีแม่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ท่าน87แล้ววันที่15เมษาเนี่ยจะเป็นวันเกิดของเขาซึ่งก็จะอยู่ฉลองวันเกิดคุณแม่ในผ้าเหลืองหลวงพี่ลงกรุงเทพพอดีหลวงพี่ลงกรุงเทพเป็นคืนวันที่13เพราะหลวงพี่ต้องนำคณะขึ้นมางานเนี้ยงานครูบาเนี่ยในวันที่20แต่ต้องเดินทางวันที่18เลยก็จะไปกราบหลวงพ่อพิชัยเขมิโยที่วัดถ้ำผาจมก่อนคราวนี้ก็คือว่าตั๋วมันเต็มหมดตั๋วที่ลงกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่14เป็นต้นไปเนี่ยเต็มหมดถ้าหลวงพี่ไม่ลงคืน13ไม่มีแล้วมันเหลือแค่ตรงนั้นเลยคืน13ก็ต้องลงวันสงกรานต์พอดีแล้วได้ก็พอดีวันที่15เนาะเป็นวันเกิดโยมแม่ก็ได้ไปฉลองวันเกิดกับเขาที่นู่น ก็เลยต้องบอกก่อนนะมันมีกำหนดแบบนี้ไม่ได้ร้อนพระเหลืองเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาอายุขนาดนี้แล้วหลวงพี่ต้องทำหน้าที่ลูกก่อนขออนุญาตไปทำหน้าที่ลูกก่อนเราบวชเนี่ยเราบวชได้ตลอดเราบวชได้ตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าจะต้องพาโยมแม่ไปนี่ไปนู่นไปนั่นเนี่ยพี่สาวคนเดียวไม่ไหวเพราะข้อมือเขาก็ไม่ดีนั่นแหละแต่ถ้ามีหลวงพี่ด้วยเนี่ยคราวนี้เขาฉลุยไงก็เลยบอกเอาไว้ก่อนเพราะนะตรงนี้แล้วถ้าจากนั้นเนี่ยเราเป็นคารวาสเราก็ปฏิบัติได้อย่างคุณโยมเนี่ยถามหลวงพี่ว่าท่านคะเราเป็นคารวาสเนี่ยเราสามารถปฏิบัตินั้นได้ถึงความเป็นอรหันต์ไหมหลวงพี่เนี่ยบอกว่าไม่สามารถตอบได้หรอกคุณโยมว่าการปฏิบัติในภาคคารวาสนั้นเราสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้เป็นถึงพระโสดาบันก็ได้แต่ถ้าจะเป็นถึงพระอนาคามีหรือสกิทาคามีเนี่ยเราต้องปลีกตัวออกมาข้างนอกเพราะสังคมที่วุ่นวายเนี่ยทำยังไงมันก็ใจมันก็ยังต้องคิดยังต้องฟันฝ่าอยู่จะเหนื่อยทำไมล่ะเพราะนั้น
เราเอาแค่พระโสดาบันให้ได้ก่อนแค่เป็นพระโสดาบันก็อีก7ชาติก็จบแล้วไม่ต้องมาเกิดแล้วเอาแค่ตัวนี้ให้ได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องศีล8ต้องเปี๊ยะศีล8นะแล้วถ้าศีล5ล่ะศีล5ยังพอทนศีล5ก็ยังเป็นผู้เรียกกัลยาณมิตรกัลยาณชนเพราะนั้นผู้ที่มีศีล5เนี่ยก็ยังปฏิบัติได้อยู่ไม่มีปัญหานั่นคือความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้มีศีลนะโอเคแล้วนั่นแหละคุณโยมจะบอกว่าต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆหลวงพี่ถามเดี๋ยวปฏิบัติแล้วทำไมไม่ปฏิบัติทุกวันแล้วปฏิบัติเนี่ยคำว่าปฏิบัติอะไรคุณโยมต้องตีให้แตกก่อนนะปฏิบัติอะไรวะปฏิบัติธรรมเหรอปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติอะไรหนึ่งศีลเรามีไหมครบไหมสมาธิฝึกมั้งไหมถูกไหมภาวนาเราภาวนาทุกวันไหมภาวนาเนี่ยก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดสติมีสติไหมมีแล้วเกิดปัญญาหรือยังรู้จักพิจารณาไหมศีลสมาธิปัญญา3อย่างนี่คือตีจาก มันคือสิกขา3มันคือเบสิกเลยนี่คือหนทางสู่พระนิพพานถ้าคุณโยมทำได้ก็จบแต่ส่วนใหญ่แล้วเกือบ 100% ยังไม่ได้เพราะคุณโยมอยู่กับโลกธรรมไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวมาตรงนั้นนี้เป็นคารวาสสอนหน้าฉากอะทุกคนเหมือนกันหมดหลังฉากต้องดูก่อนถ้าเขาเป็นผู้ปฏิบัติหรือว่าปลีกตัวอยู่บ้านเขาอยู่ในที่ที่เรียกว่าสัปปายะอันนี้โอเคแต่ถ้าบ้านยังอยู่ในเขตที่มันวุ่นวายนี้ยากบอกว่าเราได้ต้องดูเบื้องหลังหลวงพี่เนี่ยเป็นอะไรที่แป๊บเดียวก็รู้แล้วเพราะเรามันมีบางอย่างอะที่เรามองเห็นปุ๊บก็เต็มที่หรอกอ๋อจะไม่เถียงแต่มันเห็นแล้วไงว่าปลอม ก็จะได้แค่ครั้งเดียว นั่นแหละมันบางทีคนที่เราการที่เราปฏิบัติเต็มๆนะคุณโยมในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของสมาธิเนี่ยฌานสมาบัติบางทีเราได้กันไม่รู้ตัวแต่เราสงสัยว่าเอ๊ะไอเนี่ยทำไมอยู่ๆได้ยินเสียงเหมือนคนพูดกันแล้วมันพูดกันสักไกลเลยทำไมมันได้ยินชัดจังวะอันเนี้ยเขาเรียกว่าประเภทหูทิพย์อยู่ๆนั่งๆแล้วมันมีความรู้สึกมีลางสังหรณ์ว่าเอ๊ะเจอเรื่องราวแบบนี้เดี๋ยวมันต้องเจอเรื่องราวแบบนี้มันอะไรทุกอย่างมันไม่สบายใจมันตะกี้ตะกงจัดพอออกจากตรงนั้นไปสักพักนึงมีเด็กตัดหน้ามาเบรกหัวไปโขกกับกระจกนั่นไงว่าแล้วอันนี้เขาเรียกว่ากึ่ง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 ว่าเราจะมีนิมิตก็คือมียานรับรู้ล่วงหน้าเป็นทิพย์เพียงแต่ว่าเรายังโฟกัสมันไม่ได้เกือบทุกคนที่เมื่อฝึกสมาธิเนี่ยจะได้เรื่องนี้แต่คุณโยมตีไม่ออกว่ามันคืออะไรแค่นั้นแหละก็เหมือนกันเวลาใครจะโกหกหรืออะไรมาเนี่ยเรามองแป๊บเดียวเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าออร่าเขาจะประมาณไหนก็รู้แล้วแหละว่าเนาะแต่จริงๆมันก็มีไอ้ประเภทที่เขาเรียกว่าตัวเองก็มีของหมายถึงว่าตัวเขาก็มีของเนี่ยเขาก็จะกบตัวเองได้มันก็มีมันไม่ใช่เสมอไปหรอกก็ถึงต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นคารวาสนั้นเราก็ฝึกและปฏิบัติภาคเพียรได้เนาะไม่ต้องไปกลัวอะไรมากมายหลวงพี่เนี่ยลาสิกขาไปหลวงพี่ก็คือโยมคนหนึ่งเราเท่ากันแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าค่าตัวของหลวงพี่อาจจะมากกว่าหรือเท่ากับคุณโยมแค่นั้นเองแต่จะไม่พยายามให้เป็นค่าตัวที่น้อยกว่าเนาะมันจะรู้กันนะมันจะรู้พอเจอปุ๊บมันจะรู้ทันทีว่าค่าตัวคนนี้มากกว่าเราหรือไม่หรือว่าเท่ากันหรือว่าเราน้อยกว่าเขามันทาบกันที่เมื่อแรกเจอปุ๊บมันจะรู้ทันทีในเรื่องของบารมีเนี่ยเวลาทำไมเราเข้าไปถึงเนี่ยแล้วเราไปเจอแต่ละคนโอ้ยคนนี้มีตำแหน่งสูงก็ทำไมเรามีความรู้สึกเฉยๆวะไม่กลัวมีไหมความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคุณโยมลองสังเกตดีๆแต่ถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยเจอคนนี้พูดได้เรื่อยๆเราได้พูดให้ความเป็นกันเองของเขาแสดงว่าบารมีเรามากกว่าแล้วเขารับฟังเพราะว่าเราพูดแล้วเขารับฟังถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกแบบแต่ถ้าพอเข้าไปถึงปุ๊บ
เฮ้ยทำไมใจมันหวั่นๆวะจะพูดเหมือนไม่กล้าพูดอย่างหลวงพี่ไปเจอพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่บางรูปหลวงพี่ก็พูดเลยนะอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยเข้าไปเนี่ยหลวงพี่ต้องนอบน้อมเลยเพราะว่าบารมีท่านเยอะที่วัดโสมหลวงพี่ต้องก็คือเข้าไปคุกเข่าแม้แล้วก็ยกมือตลอดเวลาพูดเรารับรู้ทันทีว่าโอ้ท่านนี้บารมีมากเหลือเกินเราต้องนอบน้อมแต่บางทีพอเข้าไปเนี่ยท่านเจ้าคุณบางที่เนี่ยเรารับรู้ทันทีว่าพูดธรรมดาก็ได้มันแปลกๆตรงที่ว่าต่อให้ท่านเสียงดังแค่ไหนหลวงพี่ก็เฉยๆมันไม่ได้ทำให้เราหวั่นไหวแสดงว่าบารมีเราเนี่ยกับท่านไม่ได้มาวัดกันตรงนั้นหรอกมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่รูปนี้มันทำอะไรไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้มันจะรับรู้เหมือนกันกรณีของอะไรหลายอย่างเนี่ยที่สมมติว่ามาถึงแล้วเจอผู้ที่เป็นในพงในพลเนี่ยมาเจออย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนเคารพหมดแต่มาเจอหลวงพี่ก็นิ่งๆเฉยๆก็กล้าพูดกล้าถามกล้าคุยกล้าหัวเราะนั่นหมายถึงอะไรไม่ใช่บารมีเขาในทางโลกมันเยอะแต่พอในทางธรรมปุ๊บเนี่ยเขาจะน้อยกว่าหลวงพี่เราก็สามารถที่จะคุยกันได้แต่เราไม่ได้โอ้ข้าใหญ่ไม่ใช่พระไม่เคยทำตัวแบบนั้นอันนี้ต้องบอกเพราะนั้นถ้าเจอหลวงพี่ในภาคคารวะก็ยังเหมือนเดิมเป็นโยมเลียวเป็นพี่เลียวเป็นน้องเลียวเหมือนเดิมทุกอย่างหลวงพี่คุยง่ายเพราะว่าถ้าใครรู้จักหลวงพี่แล้วก็ได้หมดเลยพูดคุยได้ทุกสิ่งเนาะ เอาล่ะก็เดี๋ยวขอทักทายก่อนแล้วก็เราก็มาสมาทานศีลแล้วก็มานั่งสมาธิกันนิดนึงเนาะอุ๊ยดีนะเนี่ยหลวงพี่มาจัดในห้องเพราะไฟมันกระตุกตลอดไอ้เครื่องตัวนี้มันตึ๊กจะได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกไฟมันไม่เรียบไอ้ตัวนี้มันปั่นให้เรียบนิดนึงโยมลิลลี่กับนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรป้าแก้วกับนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรร้อนไหมเมืองการโอ้ได้ข่าวว่านะเอาการอยู่เหมือนกันนะการเอาการ โยมกานิกากับนมัสการค่ะเจริญพรโยมลายไทยกับนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพุทโธสาธุค่ะเจริญพรอ้าวมาถึงฮึบโยมพี่สุโยมนุนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่สุกับนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรท่านใดที่หลวงพี่ไม่ได้ทักต้องขออภัยด้วยเพราะไอ้เครื่องนี้มันต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กโยมลายไทยเจริญพรนะต่อมาด้านนี้ก็ต้องทักทายกันก่อนโยมดาวรุ่งเจริญพรเป็นยังไงมั่ง300ยอดทะเลสวยโยมโพสต์ภาพริมทะเลไว้คุณโยมณัฐสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมพรกมลการทำการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรโยมปามนมัสการหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะเจริญพรมาโยมพี่เจี๊ยบการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะอาสาธุเป็นยังไงมั่งที่ทำงานโยมดาวรุ่งน้องกับอนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์กับทุกท่านนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมทิติพัฒน์คุณโยมทิติพันธ์การนมัสการข้าหลวงพี่เจริญพรโยมบอลการนมัสการครับเจริญพรเป็นยังไงสงขลาร้อนไหมโยมป้าแก้วการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมพี่อุทิศหลวงพี่แจกจ่ายแล้วเนาะกระเทียมนี่แหละก็วันนี้เกี้ยงเลยตามมาด้วยคุณโยมพี่ปนัดดานมัสการเจริญพรมาทันฟังนี้โยมพี่ปนัดดาเนี่ยต้องบอกว่าโยมพี่ต้องใช้ขันติเยอะมากเพราะว่าคุณโยมอยู่ในโยมพี่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันต้องทุกทนน่ะจะมีถ้าพระพุทธศาสนาเรียกว่ามารผจญเยอะ
แล้วก็ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะออกไปไหนได้นะเนื่องจากสภาพของสภาวะร่างกายก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนอะคุณโยมกนกรัตน์กราบค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกราบค่ะเรียกว่าสมุนไพรกระเทียมดำเออใช่เนี่ยเราก็นะจะเป็นกระเทียมแห้งบ่ม12วันแล้วมีรสหวานตามธรรมชาติโดยหม้อบ่มจากเมืองจีนเจ้าค่ะหลวงพี่ว่ามันดีเลยนะโยมพี่เพราะว่ามันไม่เหม็นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันหนึบๆเหมือนพุทรากวนมีความรู้สึกว่ามันหวานจริงๆมันหวานตอนแรกหลวงพี่นึกว่าใส่น้ำผึ้งอ๋อหวานอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยดีก็ฉันมาหลายเดือนแล้ว คุณโยมประภากราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมบุญกราบนมัสการครับหลวงพี่เอ้านะโยมพี่น้องพวันกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพรบอกร้อนครับสงขลาต้องก็ต้องทนกันนะน้ำหมูกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรหลวงพี่ยังไม่ได้บินเลยน้ำหมูให้หลวงพี่โยเก็บตัวโดรนเอาไว้เดี๋ยวป้าแก้วบอกว่าร้อนจัดเจ้าค่ะร้อนจนสงสารเจ้าชาลีมากๆโอ้น่าอินดูของหลวงพี่ก็น่ากุฏิมันขุดดินไอ้เจ้าเอ๋เอาตัวไปหมกส่วนไอ้เฉากล้วยก็แย่งกับไอ้เจ้าหูตั้งเอาตัวเองจุ่มตรงน้ำล้างเท้าหลวงพี่อ่ะหน้ากุฏิเลยมันก็จุ่มอยู่นั่นแย่งกันสองตัวจนเจ้าของจริงๆเขาว่าหลวงพี่แล้วโอ้ท่านหมามาอยู่ตรงนี้หมดเลยมาอยู่ตรงนี้หมาวัดไฟหินเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนแล้วก็มาทำจิตให้สงบสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเข้าสู่เรื่องราวเพราะว่าหลวงพี่อยากจะเล่าเหลือเกินว่าไม่กระทบกระเทือนเนาะพอดีไปกราบหลวงปู่ทองใบและหลวงปู่ทองใบนั้นเจอเรื่องราวเหมือนหลวงพี่เรื่องราวแบบไหนอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดตัวเองให้เรียบร้อยเรามาสมาทานศีลกันก่อนศีลนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าข้ออันบริสุทธิ์ที่สามารถให้ใจเราไปกลุ่มไว้ตรงนั้นความเป็นมนุษย์จึงกำเนิดเกิดขึ้นเพียบพร้อมทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศีลเราขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้จะพร่องไปก็ตามถ้ารู้ตัวเองว่ามันพร่องรีบสมาทานใหม่แต่ถ้าเราขืนไม่เขาเรียกว่าถ้ามันหลุดไปแล้วไม่รีบสมาทานต่อหากเกิดอะไรขึ้นกับเรานะตรงนั้นน่ะไอ้ตัวนี้แหละมันจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรามิได้หมดลงนะแต่จะถูกเปรียบเทียบก่อนว่าบุญกรรมน่ะมันมีพร้อมไหม แค่นั้นเลยอะเดี๋ยวหลวงพี่จะตั้งนโมก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยว่าตามหลวงพี่กันเนาะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามข้อศีลตามหลวงพี่เนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดา
เป็นมนุษย์สัพเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละพอเราได้รับศีลศีลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ไปต้องบาลีหรอกนะปานาติปาตาเวรมะนีอะทินนาดานาเวรมะนีกาเมสุมิชาจะยาวไปนี่แหละสิ่งข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สิ่งข้อสองไม่ลักทรัพย์สิ่งข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามสิ่งข้อสี่ไม่พูดเท็จสิ่งข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาพอแล้ว คราวนี้เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันคุณโยมในเมื่อเราว่าข้อสี่แล้วเรามีสี่แล้วถูกไหมแล้วก่อนหน้านี้อันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะภาวนากันทีหลังได้ก็ภาวนาไปพร้อมกับสมถะพุทโธพุทโธเนาะอ่ะเราจะมานั่งสมาธิกันสัก3นาทีโอ้ยถ้าบอก3นาทีเนี่ยมันน่าเบื่อท่านขนาด3นาทีคุณโยมยังเบื่อเลยติดไฟแดงไม่เบื่อก่อนเหรอถูกไหมอ่ะในการนั่งสมาธิหรือว่าเข้าสมาธินั้นเอาเฉพาะคนที่พร้อมถ้าคนที่พร้อมนั้นก็กำหนดลมหายใจธรรมดาเนาะลมเข้าลมออกผ่านช่องจมูกก็ให้มันรู้ว่าเข้ามันออกหรือว่าถ้าไปอยู่ตรงหัวใจก็ให้มันรู้ว่ามันถึงลิ้นปี่นะคัดอกแน่นอกก็อ่ะเข้าออกเข้าออกก็พุทเข้าโทออกนั่นแหละหรือว่าถ้าอ่ะเราอยู่นิ่งๆในท่าสบายถ้ามันถึงสะดือได้ก็กดลมหายใจให้ถึงสะดือก็พุทโทได้หรือมันลึกไปกว่านั้นเนี่ยอ่ะอยู่ตรงท้องน้อยก็ให้มันอยู่ตรงท้องน้อยไปพุทโทตรงท้องน้อยนี่แหละเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับรู้แล้วเนาะแต่ถ้ามันอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากเป็นตาที่3ได้เป็นจักระตรงนั้นก็โอเคเอาละนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริกรรมท้ายที่สุดแล้วให้มันหายไปไม่มีหรอกคำว่าพุทโธมีแต่ลมหายใจรู้เข้ารู้ออกแต่ถ้ามันหลุดไปจริงก็ว่างก่อนที่คุณโยมจะนั่งสมาธินั้นต้องทำให้ตัวเองนั้นเลิกคิดในสิ่งที่กำลังว้าวุ่นอยู่อะไรที่มันเพิ่งผ่านมาหยุดอะไรที่มันทำให้คิดมากทิ้งไปก่อนทิ้งเขาเรียกทิ้งไว้ชั่วคราวอย่าเพิ่งแบกว่าไอ้ที่มันเครียดไม่ได้หรอกทำไม่ได้นั่นคือโยมพร้อมใจที่จะแบกหลวงพี่แนะนำไม่ต้องนั่งสมาธินั่งไปก็ไร้ผลมันเหมือนนั่งหลับตาหายใจทิ้งเชื่อเหอะไปทำอย่างอื่นเสียเวลาแต่ถ้าคุณโยมพร้อมที่จะเอาไอ้ของที่มันแบกความรู้สึกเนี่ยที่เราแบกแล้วเอาวางลงชั่วคราวมานั่งกันอันเนี้ยและหลวงพี่จะเรียกว่าจะช่วยเติมกำลังให้ได้อานิสงส์ด้วยเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมให้ท่านน่ะได้มีสมาธิเขาเรียกจิตว่างนิดนึงเพื่อจะมีกำลังลุยกันต่อ3นาทีแค่นั้นถ้ามันมีรอบข้างที่มากวนก็ปล่อยมันเพราะว่าเรามีจุดมาร์คแล้วตอนหายใจครั้งแรกมาร์คเอาไว้เอาลมหายใจไปมาร์คไว้ก่อนต่อให้มันไปเนี่ยเดี๋ยวตามกลับมาได้ส่วนท่านใดที่ไม่อยู่ในสภาวะที่จะนั่งสมาธิได้ตาคุณโยมก็มองทางไปหรือว่าลูกเรียกเอาข้าวของไปคุณโยมก็เอาข้าวของให้ลูกก็ได้นี่นู่นนั่นมันทำได้นะคุณโยมจิตมันจะแยกให้เห็นเพียงแค่มันทำได้ทีละหนึ่งแต่การที่ลูกร้องนี่นู่นอยากจะเอาอะไรแสดงว่าเขาต้องการคุณโยมก็โฟกัสไปที่ลูกนี่ก็คือสมาธิเอาของให้อยู่ในสภาพที่กินซะตาก็ยังมองทางอยู่เห็นไหมมันโดนแบ่งด้วยอัตโนมัติแต่ถามว่าวอกแวกเรื่องอื่นไหมไม่มีมีแค่ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอขับรถเสร็จปุ๊บจะเป็นเสียงหลวงพี่ต่อมันก็จะแยกเช่นกันแต่มันทำงานทีละหนึ่งนะ
ต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเขามองทางไปขับรถไปส่วนที่เหลือนั้นถ้าท่านนั่งเขาเรียกว่าปิดโสตตาได้ไม่ให้เห็นอะไรที่มันไหวไปมาไปมาเพื่อความไม่คิดมากก็ทำถ้าพร้อมแล้วหลวงพี่ขออนุญาตบรรยายไปด้วยเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นภายในระยะเวลา3นาทีช่วงรถติดทำให้ได้ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจสูดหายใจลึกๆเข้าไปแตะในจุดที่เราพร้อมที่จะแตะมันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสูดหายใจเข้าไปแล้วถอนหายใจออกมาแล้วแล้วก็สูดเข้าไปใหม่ระบบการหายใจเหมือนเดิมไม่ต้องไปเกร็งมันเพราะฉะนั้นนี่คือระบบธรรมชาติที่เราทุกคนนั้นก็สามารถทำได้เพียงแต่เวลาเราไปทำที่นู่นที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ให้สัญญาณเหมือนหลวงพี่อ้าวพร้อมแล้วทำไม่ใครพร้อมแล้วก็หลับตาแล้วก็ทำเอาใครพอช่วงที่จะถอนนั้นท่านก็ไม่บอกว่าถอนสมาธิแต่หลวงพี่ต้องบอกว่าถอนสมาธินะเพื่อให้มันเป็นจังหวะนี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำสมาธิอยากทำเลยอยากถอนเลยกรณีที่คุณโยมไปอยู่นะที่อื่นที่วัดอื่นเพราะฉะนั้นสมาธินั้นเป็นยาชูกำลังชั้นดีเป็นยาอายุวัฒนะคนที่เข้าสมาธิได้ลุ่มลึกคุณโยมแทบจะไม่ต้องฉีดโบท็อกเลยดารานักแสดงสมัยนี้ฉีดโบท็อกกันหน้าเสียหน้าพังแต่เราก็ยินดีพอใจที่ดูเขาใช่ไหมหลวงพี่ถึงได้บอกว่าเสียดายถ้าหน้าคุณโยมเป็นอย่างนี้นะสำหรับหลวงพี่ไม่เอาเข้าวงการนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณโยมลืมไปว่าการที่คุณโยมเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้นั้นนั่นคือใบหน้าธรรมชาติคุณโยมตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เขายินดีพอใจก็คือใบหน้าและผิวพรรณในตอนเริ่มต้นพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเอามาฝึกเรื่องของการแสดงจึงได้เป็นนางเอกนางร้ายเป็นผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์หรือว่าวงการละครบันเทิงแบบนี้วงการมายาพูดง่ายๆจนถึงปัจจุบันก็เพราะตัวเนี่ยที่เป็นธรรมชาติสมาธิที่เราทำนั้นคือยาธรรมชาติในวันที่20ที่กำลังจะถึงถ้าคุณโยมมาเนี่ยแล้วคุณโยมจะเห็นหลวงปู่ครูบาสองเมือง93ผิวพรรณเนี่ยเหมือนเพิ่งจะ60เหลือ70การเดินเหินยังสบายครูบาหลวงปู่ทองใบหลวงปู่ทองใบ95ผิวเนี้ยก็อารมณ์ว่าเพิ่งจะ70อ่ะอันนี้ถ้าไม่บอกว่า95ไม่เชื่อโอ้ยังเดินแต่ก็มีวอล์กเกอร์แล้วท่านอยู่แบบนั้นนะรูปเดียวภาวนารูปเดียวเนี่ยนี่คือสมาธิฟอกในเรื่องของธาตุขันธ์ให้ดูหนุ่มดูสาวหลวงพี่ก็เจอคุณแม่ชีท่านหนึ่งก็พูดคุยตกใจอายุ47แม่ชีอายุ47ท่านนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆคุณโยมแต่ขอบอกมองยังไงไม่ใช่40มองให้เหมือนจะ30ต้นๆด้วยซ้ำท่านก็ยิ้มท่านก็บอกพอดีก็นั่งสมาธินะโยมนั่งสมาธิค่ะบอกโอ้ดีนี่คือยาอายุวัฒนะในการทำตรงนี้แล้วสมาธิสามารถรักษาโรคได้เกือบทุกโรคคุณโยมแม้แต่มะเร็งก็รักษาได้เพียงแต่เรารู้จักวิธีกำหนดสมาธิหรือเปล่าแค่นั้นเองสมาธิรักษาไตได้ไหมรักษาไตได้ไตที่คิดว่ามันวายไปแล้วเนี่ยเมื่อเรารักษาแล้วก็เขาเรียกว่าเพ่งเป็นการเพ่งลงไปณตรงไหนแล้วอธิษฐานไปด้วยขอให้ไตนั้นกลับมาเหมือนเดิมภาวนาไว้แล้วก็เพ่งถ้าบุญถึงพร้อมนะค่าไตเนี่ยที่มันเสื่อมไปเนี่ยมันจะค่อยเขาเรียกว่าเนื้อดีเริ่มกลับมาด้วยพลังข้างในเพราะนั้นในเรื่องของพระธาตุที่เกิดขึ้นของครูบาอาจารย์นั้นมันไม่ใช่เรื่องปลอมเลยเป็นเรื่องของการที่สมาธินั้นไปฟอกธาตุขันธ์คุณโยมไปฟอกเลือดฟอกกระดูกทั้งหมดทั้งมวลเพราะท่านไม่ได้ส่งอารมณ์ออกไ
แต่ท่านกำลังมองดูที่ลมหายใจอย่างที่คุณโยมนั้นกำลังทำอยู่การไหลเลือดการไหลเดินของเลือดที่อยู่ในร่างกายลมหายใจที่เราสูดเข้าผ่อนออกสูดเข้าผ่อนออกแม้กระทั่งระบบเหงื่อมีเหงื่อไหลไหมอันนี้คือระบบน้ำถูกไหมลมหายใจของเรานี่ก็คือระบบลมถูกไหมร่างกายของเรานั้นเบาหรือหนักนี่เขาเรียกว่าเป็นธาตุดินเราก็รับรู้แล้วส่วนของอายตนะตรงนี้หูที่เรานั้นได้ยินอยู่เรื่อยๆเราสามารถตัดมันได้ไหมหรือว่าเรารับเข้ามาในสมองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอายตนะทั้งหมดทั้งมวลผูกพันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องทั้งหมดเอาล่ะต่อไปนี้จะให้คุณโยมนั้นถอนสมาธิการถอนสมาธิคุณโยมขยับร่างกายกันก่อนเล็กๆน้อยๆในขณะที่เรายังหลับตาอยู่เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเรียกความสมบูรณ์กลับมาตัวจิตนั้นให้มาอยู่ในสภาพร่างกายที่สามารถขยับขยื่นได้ตอนนี้ก็เริ่มดึงจิตเข้ามาสู่ร่างให้ขยับนิ้วมือขยับเท้าแล้วก็ดูกล้ามเนื้อข้อมือหัวไหล่ไมค์คออ่ะพอหลวงพี่บอกว่าค่อยๆลืมตานี้ให้ค่อยๆลืมตานะคุณโยมค่อยๆลืมตาเอานะอ้าวค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาถอนสมาธิซะถอนสมาธินั่นแหละเป็นที่เรียบร้อยนะในการถอนสมาธิอ้าวคุณโยมอัญชลีนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรอ้าวถ้าพร้อมแล้วในเมื่อคุณโยมถอนสมาธิเป็นที่เรียบร้อยขยับให้มันดูเข้าที่เข้าทางอ้าวรับพรบางท่านเดี๋ยวจะถึงบ้านซะก่อนรับพรเด้อในส่วนของนะตรงนี้ยะถาเราให้ผู้วายชนถ้าขึ้นสัพพีเป็นของตนและคนทุกคนรับเล่ากุฏิหลวงพี่รับด้วยเด้ออ้าวถ้าพร้อมแล้วยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตปวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสิริสนิจาวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสีติสหสธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคะสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตดุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันทะโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรกภยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยชาสาชายาสิทิธนังลาพังสุทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจายาสาวาสตวัตสาจะอายุจะเชียววสิเทียภวันตุเต
ภาวตุสามหมังคารังราคันตุสาบะเดวตาสาพาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเทภาวันตุเตภาวตุสามหมังคารังราคันตุสาบะเดวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสเทภาวันตุเตภาวตุสามหมังคารังราคันตุสาปเดวตาสาปสังคานุอาเวนัสทาสุเทปวันตุเตสาธุสาธุสาธุเรียบร้อย ยมแมมกับหลวงพี่ค่ะวันนี้ดีใจได้ดูสดค่ะอ้าวยินดียินดียินดีเอาละก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะวันนี้ถือว่าก็ได้มาอยู่ในตอนนี้ก็แจ้งข่าวสารอีกทีนึงก่อนว่าในวันที่20แล้วก็21เดือนหน้าเมษายนวัดฝ่ายหินของเราก็จะมีการสมโภชครั้งใหญ่เลยทั้งวัดเลยสิ่งของตรงไหนที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นถนนปกติเขาจะสมโภชทีละนิดเนาะถนนมาอ้าวสมโภชบันไดเสร็จอ้าวสมโภชมันเลื่อยเปื่อยไงหลวงพี่ทีเดียวเลยท่านเจ้าอาวาสบอกทีเดียวเลยพระพุทธรูปที่โยมนำมาถวายเนี่ย10กว่าองค์เนี่ยแต่ต่างกรรมต่างวาระก็ทีเดียวเลยงานจะมีวันที่20มาร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำหรือว่าใครอยากจะขึ้นมาร่วมลงทานยินดีวันนั้นหลวงปู่หลวงตามาหลวงพี่ยังไม่มีใครที่จะร่วมบุญน้ำปานะเนาะไม่เอานมนะอันนี้บอกก่อนเพราะว่าพระที่ท่านมาเนี่ยเป็นพระที่เรียกว่าพรรษาสูงแล้วก็เป็นหลวงปู่ค่อนหนึ่งดังนั้นถ้าเป็นประเภทน้ำใบเตยสมมุตินะอันนี้แค่ไกด์น้ำใบเตยน้ำพวกน้ำสมุนไพรอ่ะโอเคหลวงพี่แนะนำนะไม่ต้องหวานมากเอาแค่พอหวานพอหอมอย่างน้ำใบเตยน้ำกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่มีกากนะอย่างเงี้ยนำได้ก็ยังไม่มีใครที่จองเป็นเจ้าภาพ ก็แล้วแต่เนาะท่านใดที่อยากจะจองเป็นเจ้าภาพนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยหลวงพี่จัดรายการหลวงพี่จะขอเบอร์เขาจะมีเจ้าหน้าที่พระที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่เหตุเพราะว่าหลวงพี่ยังไม่อยู่ไม่ใช่ไม่อยู่ในงานนะหลวงพี่จะไม่อยู่ที่วัดฝ่ายหินตั้งแต่วันที่13แต่จะมาอีกทีก็คือถึงวันที่20ช่วงกลางวันอะช่วงบ่ายๆอะนำคณะไปก่อนแล้วก็ต้องมาตรงนี้นั่นแหละหลวงพี่ถึงอยู่ที่ตรงนี้แหละก็มาดูแลมาคอยต้อนรับพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะว่าหลวงปู่ท่านมาถึงเนี่ยน่าจะประมาณ6โมงเย็นก็เริ่มทยอยกันมาแล้วหลวงพี่ต้องคอยมาร่วมกับพระอีกหลายรูปคอยรับรองท่านเอาก็มานี่แหละแล้วก็ในงานนี้เนี่ยนอกจากพุทธาภิเษกแล้วก็คือเรียกว่าเบิกเนตรพระประธานจำได้ไหมพระประธานที่พวกเราได้ร่วมบุญกันในเรื่องของการปิดทองแล้วก็ติดอุณาโรมแล้วก็ใส่พระเนตรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายองค์เหลือเกินนะรวมถึงผนังอุโบสถไฟเฟยพื้นอย่าลืมหลวงพี่ไม่เคยลืมหลวงพี่ถึงได้ย้ำให้เราได้ฟังบ่อยๆว่ามันเป็นปัจจัยของพวกเราทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไปทำบุญแล้วลืมจำใครทำบุญวัดไหนบ้างมีใครก็พูดถึงของเราไหมหลวงพี่พูดถึงบ่อยๆเพราะให้เราได้ระลึกถึงการระลึกถึงในสิ่งที่เราทำบุญไปไม่ใช่ทวงนะแต่ให้ระลึกไว้อ๋อนี่คือความดีการระลึกถึงความดีเนี่ยมันคือพลังบวกหลวงพี่จึงพยายามย้ำเสมออย่าลืมนะคุณโยมแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือในเรื่องพระไตรปิฎกคุณโยมก็อย่าลืมเพราะนี่เพิ่งมาถึงแล้ว1ชุดก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพราะยังมาไม่ครบเดี๋ยวถ้าหลวงพี่ติดอีกชุดนึงมาปุ๊บก็จะถ่ายนี่ไงที่พวกเราได้ร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ของคุณโยมโยมพี่อุ๋มที่ร่วมโมทนาไม่ตอนนั้นท่านโมทนามา2หรือ30,000นะหลวงพี่จำไม่ได้ที่บุหลังคาบุความร้อนก็ยังไม่ได้สมโภชเลยก็เช่นกัน
หลวงพี่ไม่เคยลืมนะใครที่ร่วมถวายอะไรยังไงเอาไว้เนี่ยนั่นน่ะก็จัดให้ทั้งหมดเลยนี่แหละแล้วก็รายชื่อพวกเราที่อยู่ในจำอย่าลืมสิอยู่ในพระประธานนั่นน่ะก็เห็นไหมพอมีการสมโภชขึ้นมาแล้วคราวนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้าทำแล้วต้องโยมต้องได้ให้เยอะที่สุดมันเป็นเรื่องของกำลังบุญกำลังแห่งความศรัทธาก็ถ้าทำหลวงพี่จะไม่ทำให้ศรัทธาเสื่อมเพราะว่าพระพุทธศาสนาบาดเจ็บมาแล้วล่าสุดอะไรนะไปแอปหาคู่ไม่ตรงปกจะล่าเขาไปขืนใจบ้าบอมากโอ้ตายแล้วเป็นถึงอะไรนะรองเจ้าคณะใช่ไหมตำบลของที่ไหนอ่ะขอนแก่นอ่ะใช่ไหมที่โอ้ตายแล้วเนี่ยนี่คือเป็นเหตุว่าทำไมหลวงพี่ปากดีอ้าวทำไมหลวงพี่ทำไมถึงก็หลวงพี่บอกอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวจะโดนหมั่นไส้มีทุกงานเพราะนั้นหลวงพี่ซัดเต็มๆในเพราะศีลเท่ากันแล้วไงแล้วกล้าที่จะบ่มจิตของพวกที่คือถ้าอย่างเงี้ยบารมีต่ำกว่าหลวงพี่ซัดได้แต่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าพระที่ท่านพรรษาสูงๆแล้วท่านปฏิบัติดีหลวงพี่ก็ไม่กล้าล่วงหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอารัชชีอ่ะทั้งหลายเนี่ยที่มาเกาะในพระเหลืองเนี่ยพอเถอะคือณตอนนี้ที่ท่านทำตัวให้โยมต่อหน้าโยมอาจจะศรัทธาแต่ตัวท่านเองรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่พอได้แล้วปรับตัวสมัยไม่ใช่ว่าผมมีพรรษาน้อยกว่าท่านและกล้าที่สั่งสอนต่อให้ผมไม่อยู่ในพรรษาเนี่ยแล้วถ้าความแตกขึ้นมาท่านจะลงเอเวจีอย่าคิดว่ามันไม่มีจริงถ้าท่านไม่มีจริงเนี่ยท่านไม่บวชหรอกถูกไหมการที่ท่านบวชได้อยู่ในผ้าเหลืองได้เนี่ยต้องมีหลักการและเหตุผลแล้วในเรื่องของพญานาคส่วนหนึ่งเนี่ยของพระไตรปิฎกกี่เล่มเนี่ยพูดถึงเรื่องของพญานาคทั้งนั้นเลยเรื่องเปรตเรื่องอสุรกายก็มีอยู่บ้างแต่เรื่องนรกแต่ละขุมเนี่ยมีกล่าวอยู่เช่นกันในพระสุตตันต์ท่านเปิดบ้างนะพระไตรปิฎกตามวัดต่างๆคุณโยมเนี่ยมาถามหลวงพี่ในส่วนของพระไตรปิฎกท่านคะมีคนจะถวายพระไตรปิฎกยินดีหลวงพี่ต้องการตรงนั้นแต่ทีนี้ก็จะขอเบอร์เพื่อจะคุยกับท่านเจ้าอาวาสอยากจะถามท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเอาไปในศึกษาจริงป่ะอ๋อถ้าขอถึงเบอร์อย่างนี้ไม่ต้องถวายอันนี้เดี๋ยวเผื่อโยมพี่ท่านเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจที่หลวงพี่บอกว่าจะให้ไปโทรย้ำกับเจ้าอาวาสเนี่ยว่าเนี่ยถ้าถวายไปแล้วต้องใช้ศึกษาจริงป่ะอย่าไปกำหนดพระท่านเนี่ยไม่ใช่ขอทานถ้าคุณโยมอยากทำบุญทำเลยไม่ต้องมาเอ้ยต่อให้คุณโยมถวายท่านไม่ศึกษาท่านไปแขวนไว้มันก็เรื่องของท่านแต่คราวนี้ถ้าเอามาตรงนี้หลวงพี่บอกแล้วไงว่าถ้าถวายให้ถวายเลยไม่ต้องไปถามว่าจริงไม่จริงถ้าไม่จริงไม่ถวายไม่ต้องอันนี้เขาไม่เรียกทำบุญเขาเรียกว่ามายืนยันก่อนว่าเหมือนพระมาขอความช่วยเหลืออันนี้ถือว่าเป็นอาบัติปาจิตตีพระนะเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าลำบากขนาดนั้นไม่ต้องหลวงพี่ขอศรัทธาทั้งหลายได้อันนี้คุณโยมหลวงพี่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าคุณโยมจากจะทำบุญไม่ต้องไปขอเบอร์เจ้าอาวาสเพื่อจะขอความยืนยันทำเลยหรือเพราะพระท่านรับรองแล้วอย่างหลวงพี่บอกเลยหลวงพี่รับรองเอามาศึกษาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งเล่มต้องเปิดและหลวงพี่ต้องเปิดด้วยเพราะอะไรเพราะหลวงพี่ต้องหาข้อมูลบางอย่างเนี่ยอย่างของคุณโยมที่สั่งมาเนี่ยหลวงพี่หาเอาง่ายคุณโยมได้บุญแล้วเพราะทั้งหลวงพี่และตุลุงโตเปิดนั่งอ่านพระไตรปิฎกกันเลยต่อให้อ่านหนึ่งหน้าแค่นั้นนะเมื่อมีเวลาคุณโยมก็ได้บุญคุณโยมทุกท่านที่ร่วมบุญมาก็ถือว่าได้บุญท่านอ่านและศึกษาแล้วจดจำแล้วมาเทศเป็นการศึกษาทั้งหมดทั้งมวลแต่ถ้าบอกว่าท่านเอาไปเนี่ยท่องหมดแล้วพระไตรปิฎกถ้าอันนี้เป็นหลวงพี่เลี้ยวถ้าเป็นหลวงพี่ภัทรกรเนี่ยท่านโดนคำหนักกว่านี้ต้องถามลูกศิษย์หลวงพี่ภัทรกรที่เข้าอบรมแล้วถ้าท่านพูดเนี่ยท่านพูดแรงนั่นเนี่ยแต่ตำหลวงพี่บอกอ๋อไม่เป็นไร
ลวงพี่ไม่ขยันขนาดนั้นแต่ใช้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีไว้ถ้าเราติดตรงไหนให้ศึกษาค้นคว้าเพราะพระวินัยมีตัวกำหนดอยู่แล้วพระท่านรู้ดีอันนี้ก็เลยต้องบอกคุณโยมก่อนว่าในการถวายอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องไปสืบค้นมากมายจริงหรือเปล่ายกเว้นว่าไอ้ปัจจัยถ้าหลวงพี่เนี่ยคุณโยมพอดีเนี่ยต้องการจะสร้างเขาเรียกว่ากระท่อมไม่ใช่กุฏิพระต้องการเงิน1ล้านบาทไอ้เนี้ยต้องควรตรวจสอบกุฏิเลยว่าตั้ง1ล้านคุณดวงต้องรู้จักนะเวลาท่านเรียกบุญเนี่ยหลวงพี่เจอแต่ละวัดเนี่ยเสา1ต้นนะในวิหารให้จองกันมีลวดลายเล็กน้อย 100,000 กว่าเสาละ 100,000 ยังไม่มีลายเป็นแค่เสาธรรมดายังไม่ทาสี 100,000 ถ้าทาสีอีกเท่าไหร่หลวงพี่บอกโอ้ตายแล้วโยมไปพูดแบบนี้ให้ศรัทธาเสื่อมในเรื่องของพระศาสนาสร้างก็คือสร้างท่านถ้ามันไม่พอก็ขอความช่วยเหลือโยมปัจจัยมันไม่พอโยมจะเท่าไหร่เนี่ยช่างเขาขอน่าจะสัก 20,000 มั้งคือเสา1ต้นไม่ถึงแสนเอาจริงต่อให้เป็นไม้สักอ่ะไม่ถึงนะไปดูอ่ะไม้สัมปทานนะเต็มที่อ่ะ 30,000 40,000 น่ะนั่นแหละเหลานิดนึงขึ้นจบแล้วเห็นไหมต้องใช้ปัญญาอันนี้หลวงพี่บอกเอาไว้ก่อนเพราะหลวงพี่เองเนี่ยเจอเยอะมากอารัชชีบอกเลยมีงานหนึ่งเอาง่ายๆงานของหลวงปู่ท่านหนึ่งเป็นของหลวงปู่โสบินแล้วกันอ่ะพูดเลยที่มหาสารคามสาธุหลวงปู่ขออนุญาตเนาะ งานในงานพิธีเรียกว่าเอาพระราชทานเพลิงหลวงปู่โสบินเนี่ยท่านเป็นพระรูปแรกของให้กำเนิดพระธรรมทูตที่ไปจาริกที่อินเดียแล้วพอนี้พอหลวงปู่ท่านละสังขารลงคราวนี้พระต่างๆเนี่ยทั่วประเทศมาหมดคราวนี้มันจะมีพระกลุ่มหนึ่งเที่ยวเดินไปขากลับนะอันนี้หลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์และหลวงพี่ซัดเต็มๆเอาพระขึ้นมาคุณโยมจำไว้ด้วยนะอันนี้เตือนท่านได้เพราะมันเกี่ยวกับพระวินัยและมันเกี่ยวกับพระศาสนาถ้าคุณโยมรักพระพุทธศาสนาคุณโยมต้องเตือนท่านเอาพระมาเลยโยมเอาไปใช้คำว่าเอาไปโยมก็นึกว่าโอ้มาท่านใจท่านเนี่ยมารับเอาพระไปปรากฏว่า200เฮ้ยอันนี้มิจฉาชีพหลวงพี่ก็เลยเดินเข้าไปเลยท่านอย่าทำอย่างนี้นะบอกว่าถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านไปถอดพระเหลืองเอ้าก็อันเนี้ยเราให้ไปเพื่อจะเอาปัจจัยไปเติมน้ำมันท่านจะขอปัจจัยเติมน้ำมันท่านต้องพูดตรงๆไม่ใช่อย่างนี้ถ้ายัดเยียดเงี้ยเขาเรียกมิจฉาชีพนั่นน่ะเพราะฉะนั้นมันอาบัติใช่ไหมแล้วนี้ถือเป็นอดีนาท่านจะปราชิกเอานะพอถึงนะตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บตอนนั้นหลวงพี่เป็นคารวาสแล้วมาเป็นแก๊งนะเนี่ยก็มารถตู้หนึ่งคันรถตู้กับรถตู้ท่านมายังไงท่านยังมาได้เลยแล้วขากลับจะมาเอาค่าน้ำมันได้ยังไงมันจะเป็นแก๊งอย่างเงี้ยเป็นแก๊งผ้าเหลืองคุณโยมต้องระมัดระวังเพราะนั้นพระหมู่เนี้ยจึงทำให้พระที่ท่านประสบปัญหาอย่างเงี้ยลำบากเชกเช่นกับพระที่ท่านทำเป็นพระธรรมจาริกพระธรรมจาริกเนี่ยที่คุณโยมอาจจะเห็นนะท่านจะโบกมือสมมติอันนี้กันอยู่ใกล้ๆมือเป็นขวดน้ำให้เห็นเอาไว้โบกเนี่ยแล้วโบกท่านต้องการแค่น้ำถ้าเป็นพระธรรมจารีนี่ท่านต้องการแค่น้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้แม้คุณโยมต้องไปข้างหน้าเนี่ยมันหลวงพี่ตอนนี้ไม่มีปัจจัยเติมโทรศัพท์เลยขอหน่อยคุณโยมรีบชิ่งทันทีนะอันนี้เขาเรียกพระปลอมคือเขาเรียกเดินเอาเท่หวังราบสักการะเพราะอะไรเพราะว่าพระที่ท่านจาริกจริงๆเนี่ยท่านจะอธิษฐานไม่รับนอกจากน้ำยกเว้นว่าเมื่อถึงจุดพักแล้วที่ท่านอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นริมทางถ้าท่านกลางกฎเมื่อไหร่แล้วคุณโยมนำน้ำหวานไปถวายเป็นอันโอเครับได้แต่พอตอนเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยมต้องการถวายอาหารนี่นู้นถือว่ารับได้มันอยู่ในวินัย
แต่ถ้ามาปุ๊บเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยอันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วแล้วยิ่งมาอาศัยรถแล้วก็มาขอทีหลังก่อนลงเนี่ยอันนี้แหมเราอยากจะบอกว่าไล่ได้ก็ไล่เพราะอะไรเพราะว่าท่านทำให้พระแท้ๆเนี่ยที่ท่านจาริกเนี่ยเดือดร้อนอันนี้เจอกับตัวในขณะที่หลวงพี่เป็นพระเนี่ยขับตีคู่กันไปเนี่ยรถเราก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงที่ชะลอปรากฏว่ามีพระท่านจาริกอยู่แล้วท่านขอน้ําแต่หลวงพี่อยู่เลนนอกมันโยงเข้าไปแล้วก็เรียกไม่ทันก็ยาวเลยแต่ไอ้ตรงที่เขาชะลอปุ๊บเนี่ยบอกเฮ้ยๆๆยาเดี๋ยวขอตังค์ไว้เดี๋ยวขอตังค์โอ้โหหลวงพี่เห็นแล้วว่าถ้าตบถ้าให้รถตบแล้วหยุดเนี่ยเพื่อจะให้น้ําเนี่ยโอ้อีก 3-4 โลมันก็จะเสียเวลาก็เอาตามเหตุปัจจัยแล้วกันเราก็ไปต่อแต่มันรู้สึกว่าโอ้สงสารท่านอ่ะท่านต้องการแค่น้ำแค่นั้นเลยเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าถูกพระอีกประเภทหนึ่งเนี่ยทำเอาไว้ไงแล้วโยมจึงกลัวเห็นไหมกระทบถึงพระดีทันทีคือของจริงมันก็มีไงคุณโยมและของจริงเขาเยอะแต่คราวนี้ไอ้ของไม่จริงมันก็มีแฝงแล้วไปเจอแบบนั้นคุณโยมจำไว้นะงานที่เป็นงานหนึ่งงานมุทิตาก็คืองานวันเกิดของพระหรืองานฉลองพัดยศเยอะแยะเลยงานพระราชทานเพลิงศพหรือว่าเผาสังขารเนี่ยงานเหล่านี้จะมีกลุ่มพระประเภทนี้แฝงตัวไปแล้วพวกนี้มันจะมีหนังสือจดบันทึกเลยอ๋อมันมีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้เที่ยวไปขอปัจจัยโยมมันก็เลยทำให้พระดีๆเนี่ยท่านเสียหายแล้วมันไม่ได้แบ่งว่านี่คือธรรมยุทธ์นี่มหานิกายไม่ได้แบ่งนะพระคือพระถูกไหมเนี่ยแหละเสียหายกันหมดหลวงพี่ถึงได้บอกว่าโอ้โหถ้าเจอนี่หลวงพี่ซัดกระหน่ำหลวงพี่ไม่สนนะหลวงพี่ไม่ใช่พระวิญญาธิการแต่มันจำเป็นต้องเตือนเพราะมันเป็นเรื่องราวของสงฆ์ที่กระทบหมดก็เลยอยากขอความร่วมมือคุณโยมทุกท่านว่าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยช่วยเตือนท่านนิดนึงถ้าเตือนไม่ได้ช่วยแจ้งตำรวจนะบอกเลยว่าสงสัยว่าสงกลุ่มนี้จะไม่ใช่สงจริงเพราะผิดพระวินัยตำรวจไม่ไปสอบถามก็ไม่ได้ต้องสอบถามนะตำรวจต้องเดินเข้าไปสอบถามเลยท่านขอดูหน่อยเครื่องยืนยันว่าเป็นพระถูกไหมพอถึงตรงนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะถ้าไม่ทำ157เนี่ยมันประชาชนแจ้งต่อให้เป็นจราจรก็ต้องเข้าไปถามไม่ได้จับกุมแต่ให้เข้าไปถามนั่นแหละทำไมท่านมาขายพยานหลวงพี่ยังเจอเลยพยานไว้นี่แผ่นละ100โถจะมาหลอกกันนะ เราก็อยากจะบอกผมมาทำหนักกับท่านอีกผมมาให้เขาฟรีแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของผมนะแผ่นละ500ด้วยซ้ำวัตถุดิบที่ใช้ในเรื่องของพิธีที่ตั้งไอ้เราก็ไม่อยากจะไปเบ่งไปพูดกับเขาไงคือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเงินใครเราเองซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าเข้ามาสู่ตรงนี้เป็นพระสาวกของท่านแล้วก็ไม่ควรจะคิดเงินโยมทำไมหลวงพี่จึงต้องพูดเรื่องเงินเรื่องทองเพราะมันเป็นเครื่องที่บาดใจมากหลวงพี่ถึงได้บอกกล้าเพราะหลวงพี่กล้าซัดไม่ได้อยู่นานอยู่นานซัดไหมอยู่นานเนี่ยหลวงพี่จะโดนเหยียบเพราะเองปากดีแต่หลวงพี่ถึงหลวงพี่ถึงได้บอกลาสิขายังไงก็พอถึงหลวงพี่ต้องซัดตรงนี้ก่อนไม่เกี่ยวเจ้าว่าไม่เกี่ยวกับพระรูปอื่นนะก็ไม่ได้ปากดีหรอกเพียงแต่ว่าต้องเตือนอันเนี้ยพระแท้ท่านจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าพวกอารัชีที่เข้ามาเนี่ยมันดิ้นไอ้ประเภทใช้แอปหาคู่อีกระวังให้ดีนะท่าน ก็คือศรัทธาหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะชอบที่ท่านน่ะตุ้งติ้งแล้วก็แต่งเป็นกิโมโนแต่ถ้าท่านเจอคณะพระผู้ใหญ่หรือว่าพวกที่เขาเป็นผู้ใหญ่แท้ๆที่เขาบวชเรียนมาเนี่ยแล้วมาเป็นคารวาสแล้วถ้าเจอระวังจีวรจะเปื่อยนั่นน่ะ
ล่าสุดหลวงพี่ก็เห็นทั้งวัดเลยคุณพระช่วยเออแต่อันนี้ไม่ได้เจอท่านเจ้าอาวาสแต่เท่าที่เห็นเนี่ยพระ4-5รูปที่อยู่ในวัดนั้นน่ะใช่หมดเลยตุ๊ป้าโทนะไม่ใช่ว่าท่านบวชไม่ได้ท่านบวชได้แต่ท่านต้องดูจิตของท่านก่อนว่าท่านน่ะละเรื่องเหล่านี้ได้หรือยังถ้าจิตของท่านละได้แล้วอยู่ได้แล้วอยู่ได้ด้วยธรรมแล้วโมทนาสาธุอันนี้หลวงพี่โมทนาสาธุนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนมันเป็นปัจจตังแต่ถ้าท่านบวชแล้วท่านยังละเรื่องกามเรื่องกิเลสไม่ได้นี้สึกก่อนจริงๆๆอันเนี้ยเหมือนกับหลวงพ่อเหมือนแบบหลวงพ่อโปร่งวัดพุทธเคียนที่ชุมพรท่านต้องไปถามลูกศิษย์อ่ะหลวงพ่อโป่งท่านพูดยังไง ถ้าอึดนะก็สึกไปก่อน เมื่อหายแล้วค่อยกลับมาบวชใหม่ จริงๆท่านพูดตรงๆอ่ะพระสะดุ้งหมด คือท่านอาจจะอยู่นะตรงนั้นที่ท่านเจ้าอาวาสไม่เข้มงวดแต่ถ้าท่านเจอในสิ่งที่ท่านเข้มงวดท่านอยู่ไม่ได้เพราะพระวินัยจะเป๊ะมากวัดฝ่ายหินเนี่ยถือว่าวินัยอยู่ตรงกลางกลางท่านจะดูบ้างว่ารูปไหนที่ไม่เข้ารูปเข้ารอยท่านก็จะเตือนกันหลวงพี่ถึงก็บอกวัดไฟหินน่ะสัปปายะสุดแล้วอยากเจริญก็ลงไปแต่ถ้าอยู่บนวัดก็สัปปายะมากมันเป็นป่าไงแค่นั้นเลยของคนตายจะเอาไปไว้ที่ไหนโยมถามมาของของคนที่ตายแล้วเนี่ยบางท่านก็เอาไปบริจาคบางท่านเอาไปเผาสำหรับหลวงพี่นะคุณโยมไม่ต้องเอาไปเผาคุณโยมไปบริจาคเถอะไม่มีใครรู้หรอกว่าเนี่ยของคนตายสิ่งของคือสิ่งของอะไรที่คุณโยมว่ามันเป็นของไม่เป็นมงคลเออหลวงพี่ถามนิดนึงอ๋อเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยคนตายเขาใส่สมมตินะหลวงพี่อ่ะอยู่จังหวัดหนึ่งซักอย่างดีเลยเนี่ยของซักแล้วใส่ครั้งเดียวแล้วเขาใส่ไม่ได้แล้วไม่ต้องไปบอกว่าเขาตายเขาใส่ไม่ได้แล้วอ่ะให้ถามว่าใส่เนี่ยยังไงปรากฏว่าคนใส่นั้นเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงขายดิบขายดีซึ่งก็ยังขายดิบขายดีอยู่เหมือนเดิมแต่ใส่เสื้อคนตายตกลงถามว่าไอ้ความไม่เป็นมงคลเนี่ยไอ้ความเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเรื่องไม่ดีของคนตายเนี่ยมันมีไหมไม่มีคุณโยมมาอุปโลกขึ้นมาเองไอ้ที่ทำคอนเทนต์ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณโยมรู้ไหม 90% โกหกทั้งนั้นเลยไอ้เรื่องทำบุญจากหมอนั้นหมอนี้เดี๋ยวไปจบแพทย์ตั้งแต่เมื่อไหร่หมอดูเนี่ยเนี่ยหมอนั้นบอกอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นอาจารย์เลยเหรอถึงต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปการันตีของทุกบางอย่างที่เขาทายเนี่ยมันก็คือการทายหลวงพี่ก็ทายได้เรื่องทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราแต่บังเอิญว่าคนที่จิตอ่อนไหวนะคือใครระหว่างสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษคุณโยมคิดว่าสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษอ่อนไหวมากกว่าเขาเรียกไวและยินดีต่อกามมากกว่าสุภาพสตรีอ้าวทำไมหลวงพี่พูดอย่างนั้นคุณโยมอย่างนี้คำว่ากามในที่นี้หมายถึงว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเจอเครื่องหมายเซลล์เนี่ยคนที่วิ่งมีก่อนเนี่ยสุภาพสตรีถูกไหมเช่นกันคนที่จะเข้าไปในเรื่องของดวงไปดูดวงไปเรื่องของหมอดูเอาพูดง่ายพยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยคนที่วิ่งเข้าไปหาคนแรกเลยระหว่างชายหญิงคุณยงคิดว่าใครผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่เชื่อนะผู้ชายเนี่ยเขาฟังเขารับรู้เออจริงแต่มิได้ยึดจนเกินไปเพราะนั้นเนี่ยความที่เราเห็นได้ชัดเขาเรียกความละเอียดของจิตมันผิดกันผู้หญิงเนี่ยมีความละเอียดทั้งจิตดีกว่าอันนี้ต้องยอมรับนะผู้ชายนั้นตัวจิตจะหยาบกว่าแต่เพราะความหยาบมันจึงมีความมั่นคงไงมั่นคงในความมั่นใจนี่คือความเป็นชาย
ธรรมชาติให้มาไม่ใช่ธรรมะให้มานะธรรมชาติของคนเนี่ยให้มาแต่ผู้หญิงนั้นที่วัยนะตรงนี้เพราะจิตเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อนมีความละมุนละม่อมรอบคอบเพราะนั้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะเก็บหมดอุ๊ยอุ๊ยเสื้อผ้าตรงนี้เนื้อดีจังเลยแต่ผู้ชายไม่เนี่ยเออใส่ได้เออเนื้อนิ่มกูซื้อแล้วแต่ผู้หญิงไม่ใช่ดูตะเข็บหน่อยสิไอ้นู่นไอ้นี่หน่อยสิอุ๊ยน้ำหอมหอมไหมเออหอมแต่ไม่เอาไม่โดนไม่โดนไม่เอาผู้ชายเนี่ยอะไรก็โอ้ไม่หอมไม่น้ำหอมไม่เอากูไม่ชอบ เห็นไหมความละเอียดความนุ่มนวลมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นในเรื่องของความวัยตรงเนี้ยในเรื่องของการเชื่อในเรื่องของระบบของโหราพยากรณ์ผู้หญิงจึงมีอาการหวั่นไหวมากกว่าผู้ชายสังเกตไหมล่ะเนี่ยอะไรนะอาจารย์หนึ่งบอกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้หมอปลายพายกระซิบบอกงั้นคือหลวงพี่ก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพิสูจน์การอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทำไมถ้าสมมุติเนี่ยเจ๋งจริงๆไม่พูดถึงระดับประเทศล่ะพูดไปเลยระดับประเทศเราต้องบริหารแบบนี้การค้าต้องทำตรงนี้ไปติดต่อประเทศนี้แล้วก็ไปบอกประธานเราเฮ้ยประเทศมึงอ่ะหยุดได้แล้วตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยดวงประเทศจะเป็นงี้จบไม่เอาอ่ะ เขาเรียกเก่งระดับตัวบุคคลแต่ไม่ได้เก่งระดับประเทศ ต้องเข้าใจนิดนึงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมการที่ออกมาใน TikTok เลยแล้วมันคือมายาเนี่ยหลวงพี่จึงไม่ค่อยจะสร้างคอนเทนต์แล้วนานแล้วเป็นหลายๆเดือนแล้วเพราะว่ามองเห็นทั้งประโยชน์และโทษแต่โทษของผู้ที่เขาเรียกนักเลงคีย์บอร์ดแล้วพยายามแอนตี้อะไรพวกเนี้ยคือต้องการความยอมรับคือถ้ากูทำดีไม่ได้งั้นกูก็ทำเลวไปเลยเพื่อเป็นการยอมรับไม่อยากเป็นเครื่องมือตรงนั้นก็เลยเป็นอันว่าใครอยากสนทนาธรรมขึ้นมาแค่นั้นดีกว่าก็เลยหยุดในเรื่องของการออกอากาศตรงนั้นเนาะต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตทักทายนิดนึงฮึบคุณโยมคุณโยมทิติพันธ์อ๋อขอร่วมบุญน้ำปานะค่ะหลวงพี่อันนี้เดี๋ยวก่อนหลวงพี่ไม่สามารถคือตอนนี้หลวงพี่จะปิดรับส่วนตัวจะให้ไปเป็นบัญชีของวัดโดยมีพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านบัญชีหลวงพี่จะเห็นไหมว่าเป็นคำว่านายจะไม่มีคำว่าพระหลวงพี่จึงมองว่าเดี๋ยวบางท่านจะตะขิดตะโขมใจแต่ศรัทธาที่เขาทำประจำเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วนะว่าโอ้นี่ท่านทำตรงนี้ท่านทำตรงนี้แล้วถูกแต่ว่าณตอนนี้มันเป็นภาพรวมภาพใหญ่หลวงพี่จึงขอตีตรงนี้ให้เป็นเข้าบัญชีของวัดเดี๋ยวหลวงพี่จะมาแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นบัญชีอะไรเนาะอันนี้ขอโมทนาสาธุที่แจ้งความจำนงแบบนี้บุญเกิดขึ้นแล้วเต็มๆการแจ้งอะไรออกมานี้ด้วยฉับพลันทันใดเนี่ยคือเขาเรียกมันเป็นพลังบวกสำหรับแต่ละบุคคลนะคุณโยมบางทีแทบจะแย่งกันอันนี้หลวงพี่เข้าใจเนาะเอาล่ะคุณโยมชัชมนกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเลงน้องกาบน้องทศการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรตามมาด้วยคุณโยมหลวงพี่ต้องใช้คำว่าโยมนี้วาโต้เนาะหลวงพี่จำชื่อเล่นคุณโยมไม่ได้น้องกาบค่ะอาเจริญพรห่วงว่าน้ำมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรสาธุน้ำมัสการค่ะเจริญพรโยมแม่บอกรูปไหว้บรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตาทวดถ้าเก็บถึงรุ่นหลานเหลนแล้วเขาไม่อยากเก็บไว้ไหว้ต่ เขาควรเอารูปและกระถางทูบไปไว้ไหนคะ อย่างนี้นะโยมแหม่มข้างกุฏิหลวงพี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นฮวงซุยแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วพอดีว่าทางญาติเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเขาจะขอขุดเพื่อเอาข้างในเนี่ยหลวงพี่ถามว่าเป็นร่างหรือว่าเป็นกระดูกเขาบอกว่าเป็นพอดีเป็นโถมีด้วยกัน4โถด้วยกันก็คือ4คนฝ
ังอยู่ตรงนี้หลวงพี่ก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วทำไมอ่ะแล้วจะขุดทำไมคุณโยมก็ตรงนี้หลวงพี่ก็สวดให้ทุกวันโอ้โหเอาไปหลวงพี่ก็ไม่มีเพื่อนดิหลวงพี่ก็บอกหลวงพี่ก็ไม่มีเพื่อนดิสวดให้เขาทุกวันนั่นเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้ก็ผมเนี่ยตอนนี้ก็ได้ปรึกษากันแล้วถ้าหมดจากผมไปแล้วเนี่ยมันเป็นเด็กรุ่นใหม่กันแล้วแล้วเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่ค่อยจะมีเรื่องราวเหล่านี้หมายถึงว่าการนับถือหรือว่าการมาไหว้แบบนี้เพราะเขาไม่เชื่ออ่ะบอกเอาจริงดิเหรอหลวงพี่ก็บอกไปคุณโยมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาสตร์ถ้าฮวงซุยเนี่ยนะมันไม่ดีจริงๆเนี่ยคนจีนเขาจะไม่มาจองกันหรอกแต่ละพื้นที่เที่ยวขายเป็น10ล้านเพราะเรื่องของบรรพบุรุษเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับตระกูลเพราะนั้นมันเป็นกุศโลบายของความกตัญญูอันนี้ถ้าเรายังมีความกตัญญูประกอบกับฮวงซุยนั้นอยู่ในทิศทางทำเลของเขาเรียกว่าหน้าหงหลังมังกรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งเสริมซึ่งกันและกันพลังตัวเนี้ยมันมีถึงตระกูลด้วยนะตระกูลคุณโยมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเจริญอยู่เรื่อยๆบอกอันเนี้ยใช่ผมเห็นด้วยครับแต่ว่าถ้าหมดตรงนี้ก็คงไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆครับท่านเอาแล้วคุณโยมจะไปไหนก็จะเอากระดูกไปลอยอังคารจริงๆแล้วนะคุณโยมคำว่าลอยอังคารเนี่ยไม่ใช่เอากระดูกไปลอยน้ำนะเข้าใจผิดนะกระดูกเนี่ยถ้าจริงๆแล้วคำว่าเดี๋ยววันนั้นหลวงพี่อ่านแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่คือจะเอากระดูกไปลอยน้ำเนี่ยปฏิบัติผิดกันมาหมดเลยกระดูกมันคือธาตุดินมันจะไม่เข้ากับธาตุน้ำเหมือนกับจะใช้เฉพาะดอกไม้ที่อยู่ในงานน่ะเอาไปโรยเอาไปลอยแค่นั้นเลยไม่ใช่กระดูกไปลงนะส่วนกระดูกเนี่ยเขาทำป่นแล้วเขาโรยกับดินหลวงพี่อ๋อมีหน้าแหละหลวงปู่มั่นถึงได้ใช้วิธีนี้ตลอดกับพระกับพระกรรมฐานก็คือบดกระดูกแล้วก็โรยลงดินเป็นวิธีที่ลอยอังคารแท้ๆนี่คือที่หลวงปู่ม่านท่านทำแต่เราอ่ะไปเชื่อในสิ่งผิดๆหมดเลยเดี๋ยวเอาไปลอยน้ำเอากระดูกลอยน้ำกระดูกไม่ได้ลอยน้ำนะคุณโยมมันก็ไปเรื่อยไปตันอยู่ตรงปากคลองบางทีก็จมไหมล่ะน่ะคิดเอานั่นน่ะอันนี้คุณโยมก็เอาก็ไปทำแล้วอันนี้จบแล้วแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เช่นกันก็ถอนกระดูกออกจากกู่เหมือนกันประสบปัญหาเดียวกับโยมแหม่มเลยก็คือหลุดจากตรงนี้ไปไม่มีลูกหลานมากราบไหว้แล้วต้องเอาออกนี่แหละเพราะนั้นในเรื่องของรูปนั้นก็ให้พิจารณาการส่วนกระถางธูปนะถวายวัดก็ได้ส่วนรูปคุณโยมเขาจะมีพวกของเก่าถ้าเป็นรูปนะรับซื้อของเก่าอ่ะถ้ามันเก่าจริงเขาจะดูที่กรอบถ้ากรอบถึง100ปีราคาดี เอาจริงๆลองดูก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงก็คงจะเก็บแล้วก็หาเอาไว้ด้านบนห้องเก็บของนั่นแหละประมาณนึงนะแต่ก็เขียนสลักไว้หน่อยว่าใครเป็นใครเพราะเด็กรุ่นใหม่ถ้ามาเจอปุ๊บอาจจะอ๋อเพราะไม่แน่หรอกอุปนิสัยของเด็กบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเหมือนเราอ่ะที่เคยเป็นเด็กอ่ะเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาอาจจะชอบของเก่าๆอ๋อรูปบรรพบุรุษอู้ว่าแขวนของเก่าไงมันมีค่าเนี่ยเพราะนั้นก็เลยเตือนไว้ว่าเนี่ยมันมีแบบนี้ก็ให้เก็บไว้ก่อนแต่ส่วนกระถางธูปคุณโยมจะเอาไปให้วัดก็ได้เนาะนะตรงนี้แต่เจอปัญหาอย่างนี้ทุกคนนะในเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เข้าวัดซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันต้องเป็นไปตามยุคสมัยเพราะอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปกฎของสงฆ์ไม่ใช่พระวินัยนะหลวงพี่เราบอกว่ากฎสงฆ์ที่เปลี่ยนไปหย่อนยานในเรื่องของการบวชง่ายไปเมื่อง่ายไปรับคนได้ทุกคนเกือบทุกประเภทแม้กระทั่งพวกที่มีคดีอย่างเงี้ยก็ยังมาบวชได้เพราะไม่มีการสืบค้นปาราชิกไปแล้วเนี่ยไปอีกที่นึงก็บวชได้
คือมันจะต้องมีถ้ารูปไหนถ้าใครปราชิกไปเนี่ยมันต้องลงในบันทึกประจําวันมันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาจะถ้าจะบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อมันมีบันทึกคําว่าปราชิกในคอมพิวเตอร์คือตอนนี้ถ้าใครจะบวชพระเขาจะต้องไปที่กองพิสูจน์หลักฐานก่อนคุณโยมว่าคนคนนี้มีคดีติดตัวไหมถ้ามีคดีนี้หมดอายุความไปหรือยังถ้าหมดอายุความไปแล้วเอาโอเคบวชได้แต่ถ้ายังมีคดีอยู่บวชไม่ได้ปราชิกบวชได้ไหมบวชไม่ได้ไปบวชเนนได้ไปห่มผ้าขาวได้ก็ต้องดูตามเหตุปัจจัยคือมันต้องมีข้อกำหนดด้วยกับความเป็นพระทำไมต้องมีข้อกำหนดหลวงพี่คุณโยมบางวัดไม่ใช่พระนะแต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดายังเป็นแค่เนนอายุ50เนนอายุ50คุณโยมถามว่าได้ไหมได้มันไม่มีข้อกำหนดไงว่าเนนจะต้องบวชเป็นพระเมื่อไหร่ไม่มีบวชเป็นเนนยันตายก็ได้80ยังเป็นเนนยังได้เลยก็ดูตอนแย่งให้ดูตอนฉันพระตาหารเนนกับพระจะฉันด้วยกันไม่ได้นะพระอาบัติทันทีหมายถึงว่าลดศีลไงอันเนี้ยหนักต้องไปปริวาสพระนะที่ไปฉันร่วมกับเนนต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นนี่อย่าฉันร่วมเด็ดขาด ให้เขาให้ดูตรงนั้นแล้วคราวนี้ก็คือว่ามันควรจะมีไงอย่างเช่นบวชเนนได้แต่ต้องอายุจนถึง25ต้องบวชพระนั่นคือสุดแล้วต้องไปบวชพระไม่งั้นต้องสึกไปการโยมเข้าใจผิดเพราะกรณีทำคดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางคนเป็นเนมไงอ๋อพระโอ้คนนี้เป็นพระไม่ใช่เป็นแค่เนมมีหลายวัดมากตอนนี้ไม่ยอมบวชพระแต่เป็นแค่เนมที่เจอที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเนมเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ย 4-5 วัดแล้วที่เจอนะแต่อย่างที่หลวงพี่ยกตัวอย่าง50เนี่ยที่เป็นเนมเนี่ยได้แค่เขาเล่าว่าแต่ที่เจอด้วยตัวเองเนี่ยมัน30กว่าเพราะฉะนั้นน่ากลัวเพราะโยมแยกไม่ออกหรอกอันไหนพระอันไหนเนมนี่แหละอย่างหลวงพี่พระ 100% ไงโยมเพ่งการนักการหลวงพี่ค่ะเจริญพรก็ตามนั้นนะในเรื่องของเสื้อผ้าแต่คราวนี้ในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยอย่างที่หลวงพี่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นกาลกินีหรอกคุณโยมจริงๆถ้าเป็นกาลกินีบนโลกใบนี้นะมันทั้งหมดเนี่ยคุณโยมจะทำอะไรไม่ได้เลยขยับนิดนึงก็ไม่ได้เหมือนกับในไลน์อ่ะไอ้นี่กินไม่ได้นะจะเป็นโรคนี้ไอ้นั่นกินไม่ได้วิธีการกินปลาแบบนี้มันกินมากแล้วจะเป็นอะไรโอ้ตายแล้วกินอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างตายเถอะหมาแมวเนี่ยนะมันกินสารพัดมันยังอยู่ได้เลยคนเราเมื่อถึงเวลามันไปของมันเองต่อให้รักษาสุขภาพแค่ไหนก็ตายเป็นไงล่ะกินคลีนเนี่ย28อายุ28กินคลีนโอสุขภาพดีออกกำลังทุกวันตายหัวใจวายเอ้าแล้วมันยังไงแล้วให้คนกินเหล้าทุกวันกินเหล้าทุกวันอายุยืนหลวงพี่ไม่ได้มาสนับสนุนนะแต่หลวงพี่กำลังมองว่าคนเราต่อให้ทำแบบไหนเนี่ยก็ตายแต่ถ้าอยู่แล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยโอเคสุดแต่ถ้าทำแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ตายไวแค่นั้นเลยธรรมชาติมันจะจัดสรรให้มีความพอดีเกิดขึ้นนี่แหละหมู่บ้านคนดีก็เป็นหมู่บ้านคนดีล้วนคนเลวหลุดเข้าไปในหมู่บ้านคนดีก็อยู่ไม่ได้ส่วนคนดีไปอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่เป็นคนกลางๆเนี่ยครึ่งๆเร็วๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ต้องอเปหิตัวเองออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงก็เรียกว่ามันต้องดูพื้นที่เห็นไหมกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีปัญหาทำให้คนประพฤติไม่ดีเนี่ยรังแกคนประพฤติดีจะสังเกตไหมคนนู้นคนนี้เนี่ยมาบุกบ้านมาลาวีบ้านแทนที่จะเฮ้ยไม่ต้องฟ้องเพราะมันรู้อยู่แล้วอันนี้บุกบ้านมันผิดเต็มประตูต้องไปสู้กันสู้เพื่อ
ร้อยกี่ปีค้างอยู่เนี่ยฮะเป็นล้านๆคดีเนี่ยก็เพราะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือความล้าหลังเพราะฉะนั้นบางคนถือว่างั้นฉันไม่เป็นแล้วคนดีก็คืออารมณ์ว่าเอ้ยคนดีมันต้องรอเวลาเหรอ นั่นแหละเห็นไหมมันไม่มีความเกื้อหนุนและสนับสนุนหลวงพี่ถึงได้บอกว่านานวันเข้ามีแต่คดีแสดงว่ากฎหมายประเทศไทยมีปัญหาเนี่ยแหละเราชอบมองอารยประเทศนี่นู่นนั่นเราต้องดูนี่อย่างสิงคโปร์เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสิงคโปร์ประเทศมันตึ้งนึงถ้าเอาภูเก็ตมาบริหารเท่ากับสิงคโปร์หลวงพี่ว่าสูสีอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบสิงคโปร์ประเทศไทยต้องดูรูปแบบเราเท่ากับมลรัฐอะไรของอเมริกาเอามลรัฐนั้นนะในการปกครองถ้ามลรัฐนั้นเนี่ยซึ่งมีแผ่นดินมากกว่าประเทศไทยนะแล้วเขาบริหารดีกว่าประเทศไทยต้องพิจารณาสู้มลรัฐนี้ไม่ได้สมมติจอร์เจียอย่างเงี้ยเห็นไหมเปรียบเทียบแบบเนี้ยจะได้รู้ว่าบริหารประเทศเป็นอย่างไรถูกไหมหลวงพี่ไม่ได้เข้าการเมืองแต่หลวงพี่กำลังพูดถึงลักษณะของธรรมะที่มันควรจะเป็นในรูปแบบไหนรูปแบบของกฎหมายถูกไหมเราชอบเอาไปเปรียบเทียบเดี๋ยวสิงคโปร์เนี่ยเขาเจริญมากเลยนี่นะเดี๋ยวประเทศเขายังไงอย่างเรากับกัมพูชาเนี่ยเท่ากันเห็นไหมความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเราก็เห็นชัดมันต้องเปรียบเทียบใกล้ๆเคียงกันไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับเกาะเปรียบเทียบกับบรูไนบรูไนมันตึงนึงมีน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกยังไงเขาก็รวยอยู่แล้วเขาไม่ได้มากว้างใหญ่แบบประเทศไทยนั่นน่ะเนี่ยระบบเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใฝ่หาธรรมมันเป็นเรื่องที่ดีการใฝ่หาครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ดีการหาที่พึ่งทางใจคุณโยมหลายท่านเนี่ยก็บอกหลวงพี่อย่าสึกเลยคือถ้าหลวงพี่สึกแล้วเนี่ยพวกหนูเนี่ยก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์เดี๋ยวหลวงพี่ไม่ได้เก่งจะไปเป็นครูบาอาจารย์ใครได้หลวงพี่แค่ปวดเนี่ยเพื่อที่จะทำงานให้หลวงพี่พัสกรก็คือสามเสด็จภพภูมิซึ่งใกล้จะจบแล้ว2หลวงพี่เนี่ยบวชให้หลวงพี่พัสกรเพราะตอนที่ท่านมรณภาพลงหลวงพี่ไม่ได้บวชให้มัวแต่วุ่นวายมัวแต่ดูเขาทำลายของหลวงพี่พัสกรไปเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่ารับไม่ได้บวชแล้วกันรักษาใจอย่างที่3ที่หลวงพี่บวชตรงเนี้ยก็ทดแทนให้กับโยมแม่เนี่ยคือสิ่งที่หลวงพี่บวชอันที่4หลวงพี่ต้องการบางอย่างที่ตัวเองสูญเสียไปเนี่ยกลับคืนมาเขาเรียกว่าของที่มันเคยหายไปในเรื่องของการปฏิบัติพอมันเชื่อมต่อได้แล้วหลวงพี่ก็สบายแล้วในเรื่องของการในเรื่องของพระวินัยหลวงพี่ถือว่าหลวงพี่เป๊ะอยู่แล้วไงทำไมถึงเป๊ะก็หลวงพี่ปากดี ที่เป๊ะเพราะว่าเรารู้ว่าฉันแค่พรรษาอันนี้จริงเข้าพรรษา2ไงอยู่แค่ตรงนี้แล้วกล้าที่จะหลุดแล้วเราปลดในพรรษาของเราเป็นคารวาสได้จึงกล้าที่จะเป๊ะเพราะหลวงพี่จำได้ไหมหลวงพี่บอกคุณโยมว่า1พรรษาในการบวชถ้าพระวินัยแค่ไม่กี่วันอ่ะง่ายๆตีไปเท่าไหร่3เดือน100กว่าวันภายใน100กว่าวันเนี่ยถ้าหลวงพี่ยังพระวินัย227ข้อยังทำไม่ได้ถ้าจะมีครั้งหน้าไม่ต้องบวชหรอกเพราะแค่100กว่าวันยังปฏิบัติไม่ได้เลยเห็นไหมพอตอนนี้ขึ้นมาเสร็จหลวงพี่จะครบปีนะพฤษภาวันที่27นี่หลวงพี่ครบปีนะในเรื่องของการบวชดังนั้นเนี่ยหลวงพี่ถือว่าข้าสำเร็จแล้วในจุดหนึ่งไงในจุดที่พระวินัยต้องเปียดังนั้นหลวงพี่ก็ถึงได้บอกว่าหลวงพี่กล้าที่จะการันตีคุณโยมว่าที่คุณโยมโมทนาสาธุหลวงพี่ไม่เสียมือแค่นั้นเลยนะกล้าที่จะแต่พออระยะหลังเนี่ยหลวงพี่สมาธิหลวงพี่ไม่ได้นั่งแล้วตอนเช้าเดือนกว่าเพราะว่าหลวงพี่มาเน้นในเรื่องของการทำปริยัติก็คือสามเอกภพภูมิต้องทำให้จบแล้วมันไม่มีกำลังนั่นน่ะถ้าหลวงพี่จะอัดสมาธิหลวงพี่จะนั่งเป็นชั่วโมงนะมันจะไม่มีสามเอกภพภูมิจะไม่จบเลย
ขอจบตรงนี้ก่อนพอจบเมื่อไหร่เนี่ยเราพี่กลับไปนั่งสมาธิก่อนเขาเรียกมันต้องล้างใจอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะทำการลาสิกขาแล้วลงไปมันจะมีกำลังอันนี้คือเป็นเหตุปัจจัยถึงได้บอกเอาไว้ก่อนนั่นแหละ มันเราต้องกล้าที่จะบอกไงต่อมาในขณะที่โยมนั่งสมาธิปรากฏว่าร่างกายมันเบามันรู้สึกมีความสุขน้ำตาไหลอันนี้หลวงพี่จะพูดเสมอว่าคุณโยมจะอยู่ในขั้นของปิติคืออารมณ์ต่างๆที่เรานั่งอยู่เนี่ยปิตินั้นดีไหมดีสิคุณโยมมีปิติเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเรื่องฌานเนี่ยการได้ระดับฌานชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยนี่คือใกล้แล้วอีกนิดเดียวนั่นแหละผ่านไปให้ได้อย่าไปยึดติดปิตินั่นคือความที่เรามีความสุขเกิดขึ้นทันทีคือปิติเนี่ยมันมี5อย่างด้วยกันมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะปิติเล็กๆอ่ะไอ้ประเภทน้ำหูน้ำตาไหลเดี๋ยวมีน้ำตาไหลนะอันนั้นเขาเรียกคุทกาปิติไอ้คุทกาปิติเนี่ยมันหลายๆท่านมักจะเป็นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันติดอยู่ๆฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยน้ำตาเริ่มไหลมันซึมซับเห็นไหมหรือพระเทศปุ๊บคุณโยมไป อย่างไปเจอพระสุปฏิปันโนท่านเทศเนี่ยแล้วมันโดนใจอยู่ๆน้ำตาไหลไม่ได้เสียใจไม่อะไรนะแล้วน้ำตามันไหลเองหลวงพี่เชื่อมั่นว่าหลายท่านเป็นเนี่ยคุทกาปิติคือมันเป็นปิติเบื้องต้นที่เรารับดูว่าคำบางคำที่ท่านเทศแล้วมันสะกิดใจมันสะเทือนเข้าไปข้างในอารมณ์ว่าเด็ดถูกที่ปึ้งพับไหลเลยแต่ถ้ารู้สึกแล้วนั่งแล้วรู้สึกว่าในขณะที่ท่านเทศอยู่แล้วมันจึ๊กแป๊บเข้ามาเขาเรียกฟาบเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันมีความโล่งแวบหนึ่งในหัวนี่อันนี้เขาเรียกคณิกาปิติมันเป็นปิติชั่วขณะที่เรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยใช่ที่ท่านพูดมามันฟุบขึ้นมาแวบนี่ก็คือเป็นปิติอีกแบบหนึ่งในขณะที่แต่นั่นคือในขณะที่เรานั่งสมาธินะไอ้เรื่องของการปิติแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราฟังธรรมได้เช่นกันจิตจดจ่อกับธรรมะที่ท่านให้มาแค่ช่วงเวลาแป๊บหนึ่งเหมือนฟ้าแลบแป๊บและเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันวาบขึ้นมาทันทีมันเหมือนฟ้าแลบอ่ะเนี่ยคณิกาปิติต่อมาปิติประเภทที่3ที่หลายๆคนก็มีอาการเป็นอยู่คือนั่งเฮ้ยให้ขนลุกเว้ยเฮ้ยให้ขนลุกเว้ยเป็นใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าโอกาติกาปิติไอ้โอกาติกาปิติเนี่ยมันจะมาเหมือนคล้ายๆกับคลื่นน่ะหรือว่าเหมือนลมเพลลมพัดเข้ามาแล้วเดี๋ยวขนลุกหรือว่าขนลุกชูชันนี่เป็นแบบนี้เสมอๆอันนี้จะเกิดขึ้นต้องดูก่อนนะ1เปิดแอร์ไว้เปล่า2อากาศเย็นมั้ยขนลุกหรือถ้ามีความรู้สึกว่าในขณะที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านเทศอยู่หรือเราอยู่ในความสงบแล้วมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันเย็นวาบขึ้นมาทำให้เกิดขนลุกขึ้นมานี่โอกาติกาปิติมันเกิดขึ้นแล้วจำในเรื่องของโอปปาติกาไว้ง่ายๆเลยโอกันตาปิติเนี่ยก็คือมันผุดกำเนิดขึ้นมาทันทีแต่ชั่วคราวขึ้นมาอีกหนึ่งปิติเป็นอีกปิติประเภทหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าอันเนี้ยมันทำให้จิตใจฟูฟ่องเป็นอาการที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอขึ้นมาแล้วเปล่งอุทานทันทีและตัวเบามันเหมือนเสมือนลอยอากาศเนี่ยที่คุณโยมเป็นอยู่มันเขาเรียกปิติล่องลอยอะธรรมะเนี่ยเขาจะเรียกว่า อุเพตาปิติณตรงนี้ก็เลยต้องบอกก่อนว่าเนี่ยมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาอันที่5อันนี้คือซาบซ่าทั้งตัวไอ้ตัวนี้แหละที่จะเข้าสู่เรื่องฌานถ้ามันแผ่ซ่านไปหมดเลยนะเนี่ยพลานาปิติ
ตัวนี้มันจะเย็นแผ่ซ่านอิ่มเอิบทั้งตัวนี่แหละคุณโยมนั่งต่อไปเรื่อยๆมันจะไปได้ของหมดของมันได้ทั้งหมดเลยนะอ่ะต่อมาถ้าเราเอาของวัดกลับบ้านจะเป็นอะไรไหมโอ้สิ่งของที่คุณโยมจะเอากลับบ้านได้เนี่ยนะคุณโยมต้องเข้าใจก่อนว่าคุณโยมจะเอาอะไรกลับบ้านการที่คุณโยมจะเอาสิ่งของนั้นกลับบ้านได้คุณโยมต้องเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างสมมติอย่างตู้ลุงโตเนี่ยท่านปลูกต้นไม้เอาไว้ท่านปลูกต้นกะเพราไว้เนี่ยอยู่ๆท่านมาเด็ดกลับบ้านอันนี้เปรตถามหาเพราะถือว่าเป็นของวัดและปรากฏว่าแต่ถ้าท่านบอกตู้ลุงหนูขอกะเพรากลับบ้านเลยนะเอาเลยเด็ดเลยโยมนั่นคือท่านอนุญาตไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสงเคราะห์กันก็เด็ดกลับบ้านได้สมมติตู้ลงโตย้ายวัดไม่อยู่แล้วแต่ของข้าวของท่านเนี่ยท่านยังท่านมันก็ยังงอกงามของท่านอยู่และรูปอื่นมาดูแลแทนณวันนี้คุณโยมอยากจะเก็บกะเพราถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ต้องบอกเจ้าวัดท่านเจ้าวาดเจ้าคะหนูจะขอกระเพราหน่อยนะเจ้าคะเออเอาไปเลยโยมถ้าเจ้าวาดอนุญาตจบไม่ต้องไปเป็นเปรตถือว่าเกื้อหนุนสงเคราะห์ซึ่งกันและกันขอให้พระสงฆ์รับรู้1เจ้าของ2เจ้าวาดให้รับรู้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาไปโดยพระราชการเรียบร้อยเตรียมชดใช้คืนไอ้เปรตเนี่ยอาจจะมีบ้างถ้าคุณโยมมีโอกาสทำความดีลบล้างแต่การชดใช้เกิดขึ้นแน่ๆชดใช้แบบไหนตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกคุณโยมหลวงพี่เองก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้วิเศษแต่ล่าสุดเนี่ยคนที่มีเรื่องกับหลวงพี่คือหลวงพี่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครหรอกเอามันมีในเรื่องของยืมปัจจัยอ่ะเขาก็มายืมแล้วก็อารมณ์มาหลอกแหละแล้วก็เอาไปซึ่งเราก็ไม่ได้คิดมากได้ก็เขาคืนมาก็โอเคแต่เขาไม่คืนก็แล้วแต่สุดท้ายเขาไม่ได้คืนหรอกแต่คุณโยช่วยไหมคนที่หนึ่งกิจการพังไปแล้วล่าสุดหลวงพี่ผ่านร้านเขาเนี่ยทุบไปแล้วพังเลยนะคนที่สองชีวิตสุดไปแล้วทำนู่นทำนี่ติดขัดจากที่เคยรับงานขนาดใหญ่ตอนนี้เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆซึ่งไปอยู่ในบริษัทอื่นคนที่สามชีวิตที่เคยโลดแล่นตอนนี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ย่ำแย่เป็นอย่างนี้ตลอดนะอันนี้ดีนะที่เป็นที่หลวงพี่ของหลวงพี่พัสกรเนี่ยใครที่มีเรื่องกับหลวงพี่พัสกรนะมีอันไม่รอดสักรายไม่รู้ท่านเคยเล่าเรื่องนี้ป่ะมีคนที่เคยว่าหลวงพี่พัสกรเนี่ยเพราะท่านเทศแรงแล้วมีคนมาหาเรื่องหลวงพี่เนี่ยไม่ทันคนที่1 2เนี่ยไม่ทัน2คนแรกเนี่ยหลวงพี่มาไม่ทันแต่2คนแรกหลวงพี่พัสกรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าข้าต้องไปยืนกดที่อะไรนะไอตอนที่เขาจะเผาอะยืนกดปุ๊บนั่นแหละเรียบร้อย2ลายหลวงพี่ทันลายที่3ลายที่3เนี่ยมายืนต่อว่าหลวงพี่เมื่อ10ปีที่แล้วทำไมหลวงพี่จำได้เมื่อ10ปีที่แล้วเพราะเมื่อ10ปีที่หลวงพี่ยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ที่ธรรมสถานแล้วคนเนี้ยมายืนชี้ไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นอะไรยืนชี้หน้าด่าท่านหน้าธรรมสถานหลวงพี่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรตัวหลวงพี่เองซึ่งอยู่ตรงนั้นหลวงพี่มีอะไรขนาดนั้นเฮ้ต้องมายืนด่าพระไปทำอะไรให้เขาไม่สนเหมือนจะเมาแล้วไม่รู้แต่เขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนนี้
ขนาดลิงยังฆ่าเออนะตอนนั้นนะพอเสร็จปุ๊บประมาณสัก3เดือนต่อมาเป็นเบาหวานและเป็นหนักเลยเป็นปุ๊บตัดขาทันทีพอตัดขาเสร็จปุ๊บก็ยังมีฤทธิ์อยู่คือหายไปเกือบปีอ่ะหลวงพี่พัสกรท่านก็ยังถามไถ่อาการตาคนนั้นเป็นไงบ้างจนสุดท้ายไม่รอดแต่คนนี้ท่านไม่ได้ไปงานแล้วก็คนต่อมาเนี่ยที่คนนี้มาขออโหสิท่านที่มีเรื่องกับหลวงพี่พัสกรนะคนที่สี่เนี่ยรู้สึกเป็นที่โคราชมั้งท่านบอกว่าคนนี้เขามาขอโหสิท่านก่อนท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านก็ไปกดสวิตช์งานเผาให้คนที่สี่คนที่ห้าไม่รอดทุกคนนะที่มาว่าหลวงพี่ท่านเนี่ยห้าคนด้วยกันเห็นไหมอานิสงส์เนี่ยเขาเรียกค่าตัวแห่งบุญมันผิดกันอย่างหลวงพี่เนี่ยเป็นพระอยู่ตรงนี้ใครที่ทำนะตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันหนักแต่พอเอาง่ายๆอย่างหลวงพี่อย่างเงี้ยเป็นพระเหลืองแล้วยืมปัจจัยพระไปตอนเป็นพระเหลืองเนี่ยค่าตัวของผู้ที่ถือพระเหลืองอยู่กับคนที่ถือเป็นคารวาสต่างกันนะสมมุติว่าหลวงพี่สึกไปแล้วสมมุติเขายืมเงินหลวงพี่ไป5บาทในขณะที่เป็นพระเหลืองและหลวงพี่สึกไปแล้วต่อให้ใช้5บาทหรือ10บาทตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับตอนที่เป็นพระเหลืองเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าใครที่เป็นหนี้พระไปใช้ก่อนเลยถ้าไม่อยากจะขัดสนเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นกรรมไม่ใช่นึกก่อนว่าแกไปทำอะไรกันไว้ให้ระลึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตัวคนเราเนี่ยมีส่วนหลวงพี่เชื่อเรื่องนี้มากหลวงพี่ถึงได้เย็นใจใครทำอะไรไว้เฉยๆเฉยๆจะว่าพระว่าไปแล้วเดี๋ยวก็ดูกันไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงคุณโยมนิวัตโตผลไม้อยู่ในวัดที่หล่นจากต้นเก็บได้ไหมคะไม่ต้องขอควรจะขอยังไงก็คือของที่อยู่ในวัดเหมือนกับหลวงปู่ท่านรูปหนึ่งหลวงพี่จำท่านไม่ได้เดี๋ยวเอ่ยนามมั่วๆไปยุ่งเลยหลวงปู่รูปหนึ่งบอกว่ามีโยมคนหนึ่งมาขอไม้จั่วซึ่งไม้จั่วเนี้ยปวกมันกินขอบไปแล้วคือวัดก็วางทิ้งเอาไว้นี่แหละปรากฏว่าโยมคนนี้เอาไม้จั่วกลับไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม้มันใช้ไม่ได้เพราะมันรวมอยู่ในกองขยะแต่เป็นกองขยะในวัดก็เอาไม้จั่วเนี่ยเอาไปเหมือนกับไปขัดแต่งมั้งแล้วก็เอาไปทำอะไรทุกอย่างเนี่ยที่บ้านพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่นานเดี๋ยวเจ็บไข้ก็มีวันนึงที่หลวงปู่ท่านเนี่ยลงบิณฑบาตแล้วผ่านหน้าบ้านหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าโยมคือเอาอะไรของวัดมาเนี่ยโยมควรจะบอกก่อนเนาะแม้ว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในกองขยะก็ตามก็ยังถือเป็นของวัดอยู่ถ้าโยมเป็นเทศบาลที่มาเก็บไปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันคือหน้าที่มันมีหน้าที่ค้ำคออยู่แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วโยมเอาไปรู้อยู่ว่ามันใช้ไม่ได้วัดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันยังไงก็คือของวัดถ้าบอกตรงเนี้ยพระสักรูปสองรูปก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้รับรู้เพราะเป็นของขยะไม่จำเป็นต้องถึงเจ้าอาวาสโยมเอาไปนะคะท่านไปเลยจบนั่นแหละไม่มีปัญหาแต่พอตรงนี้คือนี่แหละคราวนี้โยมก็เลยบอกว่าอ๋อผมไม่เอาไม้จั่วขึ้นมาแล้วมาทำแล้วเอามาไม่รู้ทำอะไรทุกอย่างคือกับบ้านนี่แหละก็มันอยู่ในกองขยะใช่ไหมใช่ครับอนุญาตหลวงปู่พูดอนุญาตเท่านั้นนะคุณโยมอีก2วันต่อมาอาการเนี่ยเดิมดีขึ้นจนเป็นปกติก็เลยเป็นอะไรเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อทุกสิ่งอันที่อยู่ในวัดบอกให้ท่านรู้ซะหน่อยนึงไม่หวงหรอกวัดไหนที่หวงเนี่ยไม่ต้องเข้าแล้วมันต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่แหละแต่ต้องขอพอประมาณนะอย่างบางคนแหมที่บ้าน
ไม่มีผลไม้อยากกินผลไม้เห็นโยมถวายแอปเปิลลังหลวงพ่อขาขอสักตะกร้าได้ไหมคะอันนั้นก็เกินไปแต่พระท่านก็ได้เวลาถ้าเกินเวลาปุ๊บท่านก็สละออกแหละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเด็กๆเวลาไปหาพระเนี่ยพระก็จะให้มาหาหลวงพี่หลวงพี่ก็ให้หมดนะเอาไปหน้ากุฏิเนี่ยมาม่าบึ้มเลยหลวงพี่ก็รออ้าวมาถึงบางคนเขาไม่มีโยมเอาไปอันหนึ่งมาเอาไปอันหนึ่งมามันเกินที่พระจะฉันนั่นแหละมันไม่สะสมเพราะว่าการสะสมเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมีความโลภแค่นั้นตอนนี้ปากดีได้ กําหนดของหลวงพี่ก็คือเมษาแต่ว่าน่าจะประมาณปลายเดือนแต่ได้ทันคุณโยมทุกท่านได้ทำโหสิกรรมแน่ๆอีกรอบหนึ่งอ่ะก่อนที่ยังไงก็ต้องเลย15ค่ำอยู่แล้วแล้วหลวงพี่ต้องดูเลิกในเรื่องของการลาสิกขาหลายคนบอกว่าการลาสิกขาไม่จำเป็นต้องดูเลิกหลวงพี่บอกไม่จริงอย่าทำอย่างนั้นนะหลวงพี่เคยไม่เชื่อเรื่องเลิกเบนกราบนมัสการค่ะเจริญพรหลวงพี่เคยไม่เชื่อเรื่องเลิกนะคุณโยมเพราะไม่เชื่อเรื่องเลิกไงครั้งที่สองที่สึกมาถึงได้ตายทันทีเป็นเรื่องจริงไม่มุสาพอสึกปุ๊บผ่านมาสักประมาณเดือนหนึ่งอะหลวงพี่ตายทันทีได้หลวงพี่พัทกรนี่แหละนั่นแหละนั่นคือเป็นเหตุ เป็นเหตุเพราะมั่นใจตัวเองว่าอ๋อครูบาอาจารย์บอกเลิกไม่จําเป็นบวชนะไม่จําเป็นดูเลิกไม่ต้องเลยบวชนี่ไม่ต้องดูเลิกนะแต่ถ้าศึกต้องดูเลิกทำงานดีมันคือชีวิตใหม่นั่นน่ะเพราะนั้นอย่างของหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่เกิดจริงๆเนี่ยลัคนาจริงๆอ่ะเลิกหนึ่งแต่ถ้าหลวงพี่ศึกออกไปหลวงพี่ต้องใช้เลิกศึกในการดูหมอในการดูดวงนี่คือเรื่องจริงเพราะมันคือชีวิตใหม่แค่นั้นแล้วเวลาจะดูดวงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกสองเลิกเลิกจริงของการเกิดที่เป็นชีวิตเลิกจริงของการที่บวชแล้วสึกออกมาเป็นเลิกนี้มันจะกลายเป็นสองเลิกละถ้าหลวงพี่จะต้องดูดวงอะไรพวกนี้นะหลวงพี่ดูดวงไม่เป็นหมายถึงว่าให้หมอให้นักโหราพยากรณ์เขาดูคุณโยมเราจะติดนะหมอดูหมอดูเมื่อก่อนนั่นคือลายมือหมอดูเนี่ยมันเกิดจากคำว่าคนที่ไปดูลายมือแล้วก็ดูเนี่ยเขาเรียกหมอดูแต่ถ้าเป็นลัคนาอะไรพวกนี้หรือว่าทักษะอะไรพวกนี้เขาเรียกโหราพยากรณ์กับที่เหมือนยามอะยามเราติดใช่ไหมเพราะมันเกิดก่อนไงยามจริงเรียกรปภ.ผู้รักษาความปลอดภัยเรียกรปภ.นั่นแหละไม่เราติดย่ามได้เวลาแล้วเอารับพรก็เพราะมันได้เวลาแล้วพอสมควรเอาล่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่ก้าวล่วง เรียกว่าครูบาอาจารย์ไปก็ไม่ได้เจตนาหลวงพี่มุ่งมั่นที่อยากให้พระพุทธศาสนานั้นก้าวสู่ความเจริญก็มีบ้างหนักบ้างเนาะก็เอาตามเหตุปัจจัยสำหรับท่านใดที่รับรู้ในเรื่องของความหวังดีพลังบวกที่หลวงพี่มอบให้นั้นก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคุณโยมเอารับพรโดยทั่วกันหมดเวลาแล้วเด้อสาธุสัพพโรกาวินิมุตโตสัพพสันตาปาวาจิตโตสัพพเวรมะติกันโตนิปุตโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวาวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสีเรสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุหังอะลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุเนาะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้